بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักทุกท่านขอแสดงความคารวะต่อท่านผู้บริหารสินธรท่านผู้บริหารในเรื่องของการที่เราได้มาพบกันก็คือท่านผู้กองฟารูกและทีมงานของท่านขอบคุณอัลเลาะห์ที่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการที่เราจะได้มาทบทวนตัวผมเองจะทบทวนตัวผมท่านพี่น้องก็ทบทวนตัวของท่านว่าเราอยู่ในเดือนชาบานของต้นเดือนชาบานเราจะเริ่มต้นของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะก้าวเราจะเดินเข้าสู่เราจะต้อนรับเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะต้อนรับกันอย่างไรวันนี้ท่านพี่น้องครับก่อนที่จะพูดคุยผมขออนุญาตตั้งคำถามตั้งประเด็นเป็นโจทย์ให้เราได้คิดตามนะครับว่าเราเกิดมาเป็นมุสลิมคนรุ่นก่อนอายุเกิน50กับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยการเรียนการศึกษาไม่เหมือนกันคนที่อายุเกิน50ต้องบอกว่าการที่จะได้ไปนั่งฟังเรื่องของศาสนาการที่จะได้เรียนเรื่องของศาสนาการที่จะมีผู้รู้มาให้ความรู้ทางด้านศาสนาน้อยมากแต่ในปัจจุบันกับเด็กรุ่นปัจจุบันอยู่ที่บ้านถือโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กสื่อแม้กระทั่งทีวีก็เข้าไปถึงบ้านแต่มันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าการใส่ใจและความใส่ใจของคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นนี้เนี่ยไม่เหมือนกันคนรุ่นก่อนเรียนไม่เยอะนะแต่ปฏิบัติอามันค่อนข้างจะอะไรครับครูสอนอย่างไรปฏิบัติตามนั้นแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยวิชาการเยอะแต่กับการปฏิบัติเนี่ยนะลองไปเทียบดูนะค่อนข้างจะอะไรครับน้อยน้อยตรงไหนวัดได้ตรงไหนวัดได้ตรงที่ไปไหนครับไปมักกะเลยลองไปดูคนที่เดินละหมาด5เวลามัสยิดฮารอมมักกะเนี่ยพักใกล้พักไกลไม่ใส่ใจไม่สนใจนะจะไปแซ่ไหนผมก็ไม่ได้บอกว่าจะเชียร์แซ่ไหนแต่ผมกำลังจะเชียร์ว่าท่านเสียเงินไปจะเป็น 60,000 จะเป็น 80,000 จะนอนหอไหนตึกไหนก็แล้วแต่กี่คนที่เดินเข้าไปละหมาดซอบแรกในมัสยิดฮารอมกี่คนเพราะเราได้แต่บอกว่าก็ทันตักเบสละหมาดเหมือนกันก็เป็นมะมุมเหมือนกันไงนี่คือกำลังจะบอกว่าเราจะบอกว่าเราจะเป็นคนที่จะให้อัลเลาะห์รักเนี่ยเราลองมาดูก่อนแล้ววันนี้อะไรที่มันจะเป็นแรงเชียร์ถัดมาก็คือว่าไปละหมาดซอบแรกไปเท่าไหร่มันไกลมันเดินไกลนะเวลาหนึ่งอะนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราไปอยู่มักกะกันเนี่ยหนึ่งความดีได้หนึ่งแสนเนี่ยกี่คนที่ลงไปละหมาดครบ5เวลาแชร์อายุ70เดินไม่ไหวถือไม้ตุก้าลงไปละหมาดฮารอมครบ5เวลาที่พักอยู่ตรงมะลาน่ะยังไกลแต่คนที่อยู่ใกล้ๆข้างวังลงละหมาดไม่ครบ5เวลาอันนี้ไม่ได้สะท้อนอะไรนะแต่ได้ยินได้ฟังแล้วบอกว่าอันนี้กำลังจะบอกว่าแชร์คนนั้นทำไมอะไรที่ทำให้เขาเดินลงไปละหมาดแล้วครบ5เวลากับเราที่บอกว่าเรานะมี2ขามีพลังมีกำลังแต่ทำไมเดินไปละหมาดไม่ครบ5เวลาเนี่ยที่จะบอกว่าเราจะบอกว่าอัลเลาะห์รักเราจะทำให้อัลเลาะห์รักมันอยู่ที่อามันวันนี้ชีวิตของเราถามว่าเรารักตัวเรามั้ยรักถามว่าใครไม่รักตัวเองบ้างก็บอกว่าไม่รักรักอัลเลาะห์พูดได้รักนบีใช่
ลองแย่ให้โมโหสิยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยแก้วตั้งอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าเจ้าของสินทอดไปไหนแล้วถ้าสมมติผมทำมือสะบัดไปอย่างนี้บรรยายแล้วมือสะบัดแก้วหล่นไปแล้วไปแตกเลยนะเชื่อไหมผู้ใหญ่จะเดินมาบอกไม่เป็นไรอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเช็ดให้แต่ลองเด็กวิ่งมาแล้วบังเอิญวิ่งมาบนเวทีแล้วทำหล่นสิลูกใครวะเห็นไหมแก้วใบเดียวกันอีหม่านก็คนคนเดียวกันแหละแต่กำลังจะบอกว่าทำไมกับอาจารย์พูดจาดีจังแต่กับเด็กทำไมถึงอะไรครับไปดุเขาอันนี้คือกำลังจะบอกว่าถ้าเราเป็นมุมินเราต้องเป็นมุมินทั้งภายนอกและภายในทั้งกับเด็กและทั้งกับอะไรผู้ใหญ่อยากจะรู้ว่าสามีเราโกรธเราไหมอยากรู้ไหมสุภาพสตรีมุสลิมะอยากรู้ว่าสามีเนี่ยที่บอกว่ารักเรารักเราเนี่ยนะรักจริงไหมเดือนรอมฎอนไปลองทำเลยครับละศีลอดข้าวอย่าเสียปักหรืออย่ากดแล้วเวลาถึงเวลาที่อาหารวางใช่ไหมล่ะวางเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเหลือคดข้าวหลังละหมาดละศีลอดแล้วใช่ไหมล่ะเราก็บอกพี่บังลืมกดฉันลืมเสียปักถ้าบังหรือพี่ของเราพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็นั่งคุยกันก่อนก็ได้กินอาหารพังๆไปแล้วก็เดี๋ยวก็ข้าวมันก็สุกเราก็ทานก็ได้สุดยอดคนคนเนี้ยเก็บไว้แต่ถ้าคนคนนี้บอกว่าลูกกี่คนแล้วล่ะมะมึงข้าวน่ะก็ไม่ได้ใช้ฟืนนะก็แค่กดกระเสียบปักเนี่ยนะสับเผ่าถึงขนาดนั้นเลยเหรอพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยหรือไงสมมติยาวไปอย่างนี้เลยนะบอกเลยว่าอะไรนะบังกลับไปอยู่บ้านบังกับแม่บังกันแล้วกัน มันก็ประมาณนี้นะที่จะบอกว่าวันนี้ที่บอกคำว่าความรักความรักนะท่านพี่น้องหญิงชายบอกว่ารักเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นตรงนี้ก่อนบอกว่าหญิงชายบอกว่ารักกันรักกันรักกันขนาดไหนผมเชื่อเนี่ยซีกข้างขวามือผมเนี่ยนะผู้มุสลิมะที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะมีกี่คนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็สามีตนเองบอกรักอะ หัวรอดังฮื้อ น้อยถ้าจะมาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะที่ผู้หญิงที่รักของฉันเขาเรียกอะไรนะเดะไม่ใช่เดดดี้อะไรนะดาลิงอะไรประมาณนั้นนะ เคยมีสามีเราเรียกว่าที่รักที่รักทานข้าวยังที่รักไปเที่ยวกันไหมที่รักนอนยังเคยมีไหมฝันไปเถอะแต่ผมไปประเทศซาอุดิอาระเบียผมไปเห็นผู้ชายที่เป็นเมาลานาเป็นเชคข้าวยาวอย่างนี้เลยนะแล้วเขาเรียกภรรยาของเขาดาริงอายุ50-60ดาริงเรานั่งนึกอัลลอฮ์กลับไปต้องทำมั่งคือมันเห็นอะไรที่มันดีแล้วเราก็กลับมาเลยครับเอาให้มันดีไงแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าก็อยู่กันไปชีวิตของเราอยู่กันไปอยู่กันไปไม่ต้องใส่ใจผมถึงบอกว่าบางเรื่องที่เป็นยุโรปเนี่ยก็เอามาใช้กับชีวิตบางเรื่องที่เป็นซุนนะห์นบีแต่งงานกันแล้วเคยนอนหนุนตักกันไหมเช้ามานอนหนุนตักตัดเล็บให้มีไหมตัดไม่เป็นหรือไงเวลาไปเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ทำบรรยากาศแล้วเราได้ฟังคุตบะนี่ก้าที่บอกว่านบีเนี่ยนะดื่มน้ำรอยปากของภรรยาเวลาภรรยาดื่มกาแฟปุ๊บไม่ดื่มแก้วใหม่มองเลยว่าดื่มตรงไหนแล้วก็จะดื่มซ้ำตรงรอยตรงนั้นแล้วบอกว่าฉันรักเธอสุดยอดนั่นน่ะนบีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราเนี่ยแก้วเดียวกันนะมะมึงเอาแก้วใหม่เห็นยังแล้วจะบอกว่ารักแค่คนที่อยู่ด้วยกันยังรักแบบไม่สุดเลยนะแล้วเราทำยังไงที่จะบอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์เรามีอีมานใช่ไหมล่ะเราเป็นมุสลิมใช่ไหมล่ะถ้าเราเป็นมุสลิมก็คือคนที่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นทั้งคำพูดและการกระทำเนี่ยมุสลิมนิยามมันนะมุมินคือใครมุมินก็คือคนที่เป็นกระจกเงาให้กันและกันนะท่านอาจจะบอกว่าผมพูดแล้วท่านหัวเราะไม่ดีท่านก็เตือนผมนะแต่ถ้าผมพูดดุไปเครียดไปท่านก็บอกว่าอาจารย์ไม่ดีนั่นแหละคือมุมินแต่ถ้าไม่ใช่ออกจากห้องไปแล้วท่านไปบอกว่าทีหลังไม่มาแล้วถ้าเชิญคนนี้มาไม่มาแล้วอันเนี้ยรับหลังไม่ดี
มุมินคือท่านบอกผมเลยว่าหลายคนมีไลน์อยู่กับผมใช่ไหมล่ะส่งไปเลยแล้วเดี๋ยวผมเปิดอ่านไม่เปิดอ่านอีกเรื่องนึงนะเช้ามาเนี่ยยังไม่ทันเปิดอ่านนะ300แล้วไลน์น่ะไม่รู้ว่างกันยังไงสวัสดีวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมล่ะเพียบเลยว่างก็ว่ากันไปฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่จะบอกว่าท่านพี่น้องครับท่านอ่านในกุรอาน2คําที่อยู่ในกุรอานนะเวลาท่านเจอคําว่ายาอัยยูฮันนาสูกับเจอคําว่ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูนะเอา2คํานี้ก่อนยาอัยยูฮันนาสูนี่คืออัลเลาะห์เรียกมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้ายาอัยยูฮัลลาดีนาอามะนูอัลเลาะห์จะเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธามุมินเท่านั้นแล้วท่านลองไปดูในกุรอานเดี๋ยวรอมฎอนเราเริ่มจะหยิบกุรอานอ่านกันแล้วใช่มั้ยล่ะเดี๋ยวเริ่มจะหากุรอานปัดฝุ่นกันแล้วใช่มั้ยล่ะในอดีตนะเดือนหนึ่งของรอมฎอนก็คือจะหยิบกุรอานมาอ่านกันใช่มั้ยล่ะเวลาจบเดือนรอมฎอนกุรอานก็เก็บใส่อะไรครับใส่ตู้วางบนละฮาบนหลังตู้แล้วก็ไม่เคยอ่านกันอีกเลยนะอันนั้นในอดีตขออย่าให้เป็นเรานะขอให้เป็นใหม่ก็คือว่ากุรอานท่านอ่านเดือนรอมฎอนไม่จบไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่านวันละหน้าอ่าน2บรรทัดอ่าน2อายะแล้วค่อยๆดูความหมายไปนั่นน่ะประเสริฐกว่าอ่านทั้งเดือนรอมฎอนอีก12เดือนท่านอ่านทุกวันก็อ่านเดือนรอมฎอนแบบโหมเลยนะแล้วก็หมดเดือนรอมฎอนไม่อ่านเลยนะอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอย่างที่ดีทำยังไงที่จะอ่านกุรอานทุกวันเมื่ออ่านแล้วเราจะได้อะไรแล้วก็เนียดต่อตั้งใจต่อว่าเมื่ออ่านกุรอานแล้วท่านพี่น้องครับอย่าบอกว่าอ่านกุรอานเพราะ1อักษรได้10ความดีแต่เปลี่ยนใหม่ได้ไหมวันนี้ฉันจะอ่านกุรอานแล้วตั้งใจว่าฉันต้องรู้ความหมายในกุรอานให้ได้ทั้งเล่มทันตายไหมผมเนี่ยยังอ่านกุรอานตัฟซีรไม่หมดเล่มนะที่มะดีนะห์สอน10ยุซก็ไม่ได้หมดแล้วก็เรียนตอนไปก่อนเมืองนอกก็ยุซอัมมาประมาณนั้นที่เข้าครูก็คือได้ประมาณนี้แต่เราก็ต้องบอกว่าพอได้ภาษาอาหรับบ้างเวลาอ่านถ้าตรงไหนสาวว่าความหมายมันจะคุมเครือเราก็ไปเปิดภาษาอาหรับตัฟซีรดูไปเปิดภาษาไทยดูเพื่อให้เกิดความกระจ่างแต่ทุกวันนี้ก็คือเนียนอยู่ว่าถ้าสอนไม่ได้ทั้งเล่มก็ขอให้ได้อ่านเองก่อนจบและที่ขอไว้คือขอให้ได้ท่องกุรอานจบก่อนตายทั้งเล่มอายุเป็นเพียงตัวเลขหน้าตาผมก็อายุมันหลอกกันนะผมยังอายุไม่ถึง50นะอย่าตกกระจายนะอายุผมยังไม่ถึง50แต่ลูก7ก็ว่ากันไปนะรับผิดชอบไปนะท่านพี่น้องให้ดู2คำมีเชคอาหรับคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปคัดคำว่ายาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนู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 นะทั้งหมดในกุรอานมีกี่ที่ทำไมเพราะเขาจะดูว่าอัลลอฮ์กำลังจะสั่งอะไรท่านไปดูในกุรอานคำว่ายาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนูผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาแล้วเลยนะใช้คำฟีนมาเดนคือแบบเป็นอดีตไปแล้วพวกเราเป็นมุสลิมแล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์จะเรียกพวกเราว่ายาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนู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 เลยนะแล้วท่านเราไปดูที่ครับว่าที่อัลลอฮ์สั่งในกุรอานท่านทำครบหมดยังทำครบยังถ้าทำครบแล้วอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานว่าอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงตามฉันสิอัลลอฮ์ให้นบีมุฮัมมัดมาบอกกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์ใช่ไหมฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามท่านนบีสิยุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักใครจะรักท่านไงผมถึงบอกว่าวันนี้รักนบีใช่ไหมรักทำตามสุนนะนบีไหมกี่เรื่องรักอัลลอฮ์ไหมรักแล้วรู้ไหมอัลลอฮ์สั่งว่ากี่เรื่องก็ถึงบอกว่าเมื่อได้ยินคำว่ายาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนูใช่ไหมครับหามาแล้วลองไปนั่งติ๊กเองก็ได้เขียนไว้ในสมุดเองก็ได้บันทึกในโทรศัพท์ก็ได้ถ่ายรูปเลยก็ได้ว่าแล้วไปพิมพ์ออกมาให้รู้ว่ามันมียาอัยยูฮัลลาดีมาอามะนูเนี่ยนะทำด้วยกับตัวเองเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าไปซื้อหนังสือหรือให้คนอื่นทำให้แล้วเราจะได้ภูมิใจว่าเนี่ยฉันเป็นคนคัดของฉันมาเองเลยเอาเช่นอัลลอฮ์สั่งอะไรครับยาฮิวัลลาดีนะอามะนูกุติบาอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดจะมาถึงแล้วใช่ไหมล่ะกุติบาอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบาอัลลาดีนะมินกอบะลิกุมใช่มั้ยถามว่าแล้วเมื่อเราเป็นบ่าวผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้ใช้ทำการถือศีลอดเราต้องถามมั้ยทำไมต้องถือทำไมต้องทำถ้าอีหม่านเราจะไม่ถามอะไรเลย
ท่านลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการถือศีลอดนะนะไม่ได้ลงที่นครมักกะนะลงที่นครมะดีนะห์นะแล้วเมื่อลงที่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยที่เป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราต้องเตือนคนที่ยังไม่ถือศีลอดว่าลงฟัดดูการถือศีลอดมามีสงครามบาดัดเกิดขึ้นนะนะแต่ไม่ได้มีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์สงครามเกิดขึ้นละบวชได้ไหมงดบวชได้ไหมถือดาบด้วยแล้วก็รบด้วยร้อนด้วยซอฮาบะห์ทุกคนไม่ได้มีใครถามสักคนว่างดบวชได้ไหมแต่พวกเราวันนี้เนี่ยใกล้จะเดือนรอมฎอนทำไงรักอัลลอฮ์ไปหาหมอเช็คคุณหมอค่าเช็คทั้งหมดเลยนะคะเข้าอุโมงค์ด้วยเขาจะเข้าอะไรนะเข้าเสร็จแล้วทำไงกลับมาบ้านเดินถือใบแพทย์ใส่กระเป๋าไปหนึ่งเดือนรอมฎอนนะนั่งกินกาแฟเช้านั่งกินข้าวกลางวันเราถามทำไมไม่บวชหมอบอกไม่ต้องบวชไม่สบายแต่อัลลอฮ์ไม่เชื่อเชื่อหมอเฉยเลยลองบวชแบบสักสองวันดูที่มันจะชักดิ้นกับเดี่ยวตายไม่ตายไม่ถ้าตายโอเคจะได้ไม่ต้องบวชนี่หมอเพียงจะบอกไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องถือศีลอดเชื่อแต่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรลองบวชแล้วไปดูนบีซอฮาบะห์ก็ทำสิครับหะดีษนบีจึงบอกว่าหะดีษต้นนี้ค่อนข้างจะอะไรครับผมใช้เป็นการเตือนตัวเองว่าลายุมินวะฮาตุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซิฮถ้าแปลตรงๆนะน่ากลัวนะแปลตรงๆน่ากลัวแต่บางคนบอกว่าอ่ะแล้วทำไมแปลตรงๆจะแปลอ้อมไงล่ะแปลตรงๆได้หมายความว่าคนหนึ่งคนใดจากพวกเราคือท่านและผมเนี่ยนะจะไม่มีอีหม่านเลยนะถ้าพวกท่านยังอะไรครับไม่รักในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของท่านนะที่นั่งข้างล่างได้ดื่มกาแฟไหมล่ะนี่จานรังฤทธิ์กรุณานำมาให้เขาถามว่าดื่มกาแฟไหมผมก็บอกว่าไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าชีวิตผมดื่มกาแฟไหมไม่ดื่มอยู่แล้ว เพราะชีวิตผมไม่ดื่มกาแฟแต่ถ้าเขาชงแล้วผมจะดื่มเป็นมารยาทแต่ถ้าเขาถามแล้วผมก็ไม่ปฏิเสธทำไมเพราะเขารักเราไงเราก็สนองตอบในสิ่งที่เขาจะให้ถามว่าจะดื่มน้ำอะไรผมบอกว่าได้น้ำอุ่นน้ำอะไรน้ำอะไรก็ได้แต่ถ้าถามเลือกได้เดี๋ยวเขาหาไม่ได้เดือดร้อนเขาปะล่ะอันนี้คือต้องบอกว่าอะไรที่เขาให้ก็รับใช่ไหมแต่เสร็จแล้วผมเนี่ยไปได้หะดีษต้นนี้กับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นกับตนเองก็คือว่าถ้าเรารักใครนะท่านพี่น้องครับเราต้องให้สิ่งนั้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราต้องเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยประเทศตูนิเซียที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ก็ภาษาเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนระบบปะเนาะไปถึงเมืองนอกไปเจอคนที่เขาเรียนกุรอานแล้วเข้าใจกุรอานแล้วเข้าใจซุนนะท่านพี่น้องครับผมเป็นคนที่ไม่มีแหวนผมไปเห็นเขาใส่แหวนแล้วมันมีหัวแหวนอยู่วงนึงอะนะคือถ้าพลิกข้างนี้มันจะเป็นสีเขียวถ้าพลิกกลับมาข้างนี้จะเป็นหัวสีทองแต่ตอนอยู่ที่ตูนิเซียนะเห็นเขาแล้วก็เห็นเขาใส่แล้วก็นั่งมองอยู่ตั้งนานแล้วไม่ใช่อยากได้ของเขาแต่เพียงแต่ท่านดูว่าคนแอลจีเรียเป็นเชฟท่องจำกวนทั้งเล่มก็นั่งคุยกันอยู่เป็นเดือนแล้วแล้วก็มองแหวนเขามานานกระทั่งสนิทก็ถามว่าท่านซื้อแหวนแบบเนี้ยที่ไหนไม่ได้บอกว่าแหวนดวงเนี้ยขอได้ไหมถามว่าท่านซื้อที่ไหนเพราะมันพลิกสีหนึ่งอ่ะเป็นสีหนึ่งอ่ะนะอยู่ในวงเขาเรียกไม้สักหรือเป็นอะไรอ่ะนะท่านพี่น้องเชื่อไหมกลางคืนมันตอนกลางวันนั่งกันหลายคนกลางคืนเข้ามาที่ห้องแล้วมาเคาะประตูเขาบอกว่าอับดุลฮามิดมีอะไรจะให้เขาถอดแหวนของเขาอ่ะแล้วเขาบอกว่าอ่ะฮาเดียไม่ทำไมถึงไม่ผมถามว่าซื้อที่ไหนผมจะไปซื้อเขาบอกคุณชอบใช่ไหมล่ะถ้าคุณชอบนั่นหมายความว่าผมเป็นมุมินคุณรักถ้าคุณรักผมจะให้ในสิ่งที่คุณรักเพราะสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผมรักเราบอกมาเชื่อไม่เขาถอดแหวนแล้วเขาใส่มือเลยนะผมก็บอกว่าผมก็ทำเป็นว่าหลวมหลวมใส่ไม่ได้คือยังไม่ทันใส่แล้วก็บอกหลวมคือเขาบอกหลวมก็ไปเอาเชือกพันดูคนมีอิมานนะผมบอกว่าไม่ถ้าหาใส่พันแล้วเดี๋ยวมันก็หายประโยคสุดท้ายก็บอกถ้าไม่เอาเขาเจตนาให้แล้วนะอับดุลฮามิดทิ้งลงถังเลยเราบอกว่าไม่ใช่นะผมไม่ได้ขอแล้วผมไม่เอาเขาบอกว่าถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมคุณเป็นมุสลิมผมเป็นมุสลิมจงรับสิ่งที่ผมยื่นให้จากวันนั้นผมเลยบอกผมไม่กล้าถามแล้วว่า
คุณจะซื้ออะไรที่ไหนเอาอะไรที่ไหนแล้วก็บอกว่าเราอยู่กันก็คือว่าคำสอนของนบีไปเจอกับคนแอลจีเรียที่ปฏิบัติกับเราจากวันนั้นมาผมก็เลยบอกพูดกันเล่นๆว่าแล้วถ้าสมมติอยู่ๆไปชมเมียคนอื่นสวยเขาว่านั่นคนละเรื่องอาจารย์เข้าใจดีนะคือต้องเป็นของที่อนุญาตเท่านั้นนะไม่ใช่ไปชอบทะลึ่งตึงตังกันแบบไม่ใช่นะผมก็เลยบอกว่าวันนี้เวลาเห็นคนใส่โต๊ะสวยเราจะไม่ถามเลยว่าซื้อที่ไหนคนโซนนู้นนะแอลจีเรียเขาเรียกมากริบแอลจีเรียโมร็อกโกตูนิเซียลิเบียคนกลุ่มนี้นะที่เรามองว่าคนตะวันออกกลางเป็นคนที่ใจบุญนะแต่คนกลุ่มนั้นนะปฏิบัติตามซุนนะห์นบีอย่างนี้เลยเอายกตัวอย่างเช่นคนซูดานผมชวนเข้าไปทานอาหารกลางวันเบรกตอนเรียนมหาลัยก็คือจะมีพักช่วงกลางวันช่วงประมาณ10โมงเนี่ยระหว่างชั่วโมงกับชั่วโมงเรียนเราก็ชวนไปดื่มกาแฟแบบฝรั่งนะไอขนมปังครัวซองอะไรประมาณนั้นนะเราเป็นคนชวนเข้าไปเราบอกกี่คนก็ได้เราดูตังค์แล้วพอไปถึงปุ๊บเขาบอกไม่เขาต้องเป็นคนจ่ายเราบอกเราเป็นคนเชิญเขาบอกไม่ใช่คนอาหรับถือว่าถ้าคุณชวนเราไปแสดงคุณให้เกียรติเราเมื่อคุณให้เกียรติเราแสดงคุณรักเราเราก็จะทำในสิ่งที่คุณรักด้วยกับความรักตอบแทนเขาบอกไม่ได้เขาต้องเป็นคนจ่ายเราบอกไม่ได้คนไทยถือประเพณีคุณอย่างประเพณีคนไทยถ้าผมชวนนั่นหมายความว่าผมต้องจ่ายใช่ไหมแต่เขาบอกไม่ใช่ผมก็เลยบอกงั้นถ้าคุณจ่ายผมชวนคุณทุกวันนะยินดีครับผมยินดีมาทุกวันด้วยเพราะคุณรักผมเห็นไหมเพราะนั้นเขามีอะไรคนกลุ่มนี้คือคนที่ท่องจำกุรอานแล้วเขาปฏิบัติตามกุรอานไงแต่วันนี้เวลาไปดูตัวเราอย่างกับผมยกตัวอย่างอัลลอฮ์ยะฮัมแกตายไปแล้วบังเพชรผมเชิญเข้าไปบรรยายในงานที่ผมจัดที่ชมรมที่ทุ่งคุผมนะผมก็ซื้อเสื้อมาจากมาเลเซียเป็นเสื้อของปากีอะไรประมาณเนี่ยมันสวยไงเพิ่งใส่ครั้งแรกวันงานเลยแกก็มาแกก็ว่าอาจารย์เสื้อสวยว่ะชอบเปล่าชอบใส่จุไหมใส่จุจะถอดตอนนี้เลยหรือจะเลิกงานเขาก็บอกพูดเล่นหรือพูดจริงบังเพชรไม่พูดเล่นเอาเปล่าแต่เดี๋ยวขอเลิกงานก่อนได้ป่ะเพราะขอใส่เสร็จงานก่อนนะเสร็จงานผมก็ไปหาเสื้อยืดแล้วก็ใส่แล้วผมบอกอาบังเพชรเอาไปแกก็ไปใส่แล้วแกก็จะไปไหนแกก็บอกว่าชอบแล้วผมก็จำคำนี้แหละที่บอกว่าผมได้จากคนแอลจีเรียว่าถ้าเขาเอ่ยว่าชอบแล้วเราดูว่าเราไม่ลำบากจนเกินไปนะเอาไปเลยนี่คือสิ่งที่ได้จากอะไรครับมันจะส่งผลว่าถ้าเราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะฮะดีษต้นเนี่ยลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีมายุฮิบบุลินัฟซิเอาท่านมาดูเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่บอกเป็นชะรุลกุรอานเดือนปะตะนั้นกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการใจบุญใช่มั้ยท่านซื้อไก่เวลาทำบุญน่ะซื้อไก่มาตัวนึงใช่มั้ยมันก็จะมีปีกมันก็จะมีอะไรตรงนี้คืออะไรนะที่มีปอดอกที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะนะที่มันมีกระดูกอ่ะนะเหมือนซี่โครงอ่ะนะถ้าหนักก็คือมีเท้ามีตีนอ่ะคำถามว่าถ้าท่านทำแกงกุรมะแกงมัสมั่นมันก็จะหั่นเป็น4ชิ้น8ชิ้นใช่มั้ยชิ้นที่ท่านจะเก็บไว้กินกับชิ้นที่ท่านจะตักให้อาจารย์น่ะจะตักชิ้นไหนให้อาจารย์อ่ะสมมติท่านมีอยู่8ชิ้นแล้วท่านจะแจก7บ้านแล้วเก็บของท่านไว้ชิ้นนึงเป็น8บ้านยังไงก็คือปีกก็ไม่ใช่ของเราแน่มีกี่คนที่บอกว่าเอาปีกไว้ให้เรากันแล้วกันให้คนอื่นก็กินดีๆไปเพราะนานๆเขากินทีมีกี่คนอันนี้คือเรื่องที่บอกว่าวัดใจกันเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าเวลาทำบุญน่ะตักใส่ถาดท่านพี่น้องเห็นไหมครับทำไมไม่ซื้อน่องกับน่องไปเลยซื้ออกๆไปเลยซื้อเป็นตัวมาสุดท้ายเป็นไงอาจงอาจารย์โดนหมดแหละเป็นไงครับเท้าอยู่ไหนปีกอยู่ไหนหรือถ้าไปเจอแกงแพะอุตส่าห์ไปตั้งไกลใช่ไหมครับไปเจออะไรหัวเข่าอะในแกงผู้ละหมาเคยเจอไหมแล้วหัวเข่ามีเนื้อไหมแล้วกินสี่คนถาดนึงอะฉะนั้นคนตักต้องเข้าใจว่าคนที่เข้ามานี่คือเป็นแขกนะแล้วคนที่จะเลี้ยงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ตักดีๆไปเก็บหม้อนึงเก็บใส่ห้องแล้วนะขอมาอัพนะแล้วก็เสร็จแล้วที่เหลือก็อะไรนะเป็นกระดูกเลี้ยงแขกนะกินได้แค่ไหนแค่นั้นเอาใส่มะเขือยาวไปเยอะใช่ไหมไม่ใช่หะดีษต้นนี้ที่บอกว่าอีกต้นหนึ่งที่ค่อนข้างจะหนักก็คือว่าและอายุมินวะฮะตุกุมฮัตตาอากูนะอั
อะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดีฮิวะวาลิดีฮิวะนาซิอัจมาอินนบีบอกว่าถ้าจะเป็นมุมินที่ดีเนี่ยนะมุมินคนนั้นจะต้องให้นบีเนี่ยเป็นที่รักสำหรับเขามากกว่าพ่อเขามากกว่าลูกเขามากกว่ามนุษย์ทั้งหมดวันนี้สินธรบอกว่าเวลามานั่งทานแล้วใช่ไหมล่ะพี่น้องวันนี้เรามีหนังสือแจกตอนนี้แจกก็ไม่รู้นะแล้วก็ใครมาบริจาคร้อยหนึ่งได้หนังสือหนึ่งเล่มร้อยบาทนี้จะไว้ใช้เลี้ยงเด็กกำพร้าใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมเลิกยังโครงการนี้ยังคนที่นั่งกินก็ซุบซิบกันก็บอกกินก็เสียตังค์แล้วมันจะเจ้าหนังสือจ่ายตังค์อีกสมมติถ้ามีคนแบบนี้นะเราก็จะเป็นคนที่อะไรไม่รักรอซูลยกตัวอย่างอีกวันนี้ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยถามว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลใช่ไหมรักผู้ชายหลายคนเดินแต่งตัวจะไปละหมาดแต่บังเอิญลูกเกิดตัวร้อนหรือไม่ร้อนก็แล้วแต่มะมันเริ่มจะบอกว่าย่อมันไปละหมาดทุกวันเลยนะวันละ5เวลาไม่ได้สนใจลูกเลยนะแล้วก็คุณภรรยาก็บอกคุณสามีว่าจะไม่อยู่ดูลูกกันมั่งเลยหรือไงวันหยุดเนี่ยนะเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยลูกตัวร้อนเนี่ยเห็นไหมท่านกำลังแต่งตัวจะไปละหมาดสุราให้อาลัสซอเลห์ท่านจะทิ้งให้อาลัสซอเลห์มาอยู่กับลูกกับภรรยาหรือท่านจะทิ้งภรรยากับลูกเราไปหาให้อาลัสซอเลห์นี่ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตผมนะชีวิตทุกคนจะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายบางคนก็บอกว่าไปละหมาดมักริบอิชาผู้ชายมีความสุขอยู่สุราภรรยาอยู่บ้านเลี้ยงลูกใช่ไหมล่ะไปสุราเสร็จกลับมามัสยิดกลับมาภรรยาก็พูดอย่างงุ่นอย่างนี้ดีนะไปละหมาดได้ผลแล้วบุญอยู่คนเดียวไม่เคยนึกเลยที่บ้านเป็นยังไงอ้าวตกลงเป็นไงไอ้นี่ก็เครียดครอบครัวก็เครียดสุราก็จะไปอาจารย์มังกรแปรบอกไปสุราไม่ไปละหมาดสุราละหมาดไม่ซ้อไอ้ที่นี่ก็บอกหลังก็ไปอยู่สุราก็อิหมัมเลยกันแล้วกันนี่คือชีวิตจริงที่บอกวันนี้เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินผมและท่านพี่น้องผมขออนุญาตนี้นะเวลาผมบรรยายผมกุรอานหะดีษท่านฟังกันประจำอยู่แล้วนะแต่ผมก็พยายามจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวผมไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นนะพอขี้เกียจไปขอฮาลาลกันตอนก่อนจะตายอ่ะนะวันแรกเลยที่ผมจะได้ลูกชายคนแรกภรรยาบอกเจ็บท้องจะไปคลอดเป็นวันที่ผมต้องบรรยายคู่อาจารย์ท่านหนึ่งที่มัสยิดชาฟีมาเรียมอ่ะข่าวก็ไปปล่อยกันแบบอลังการประมาณอะไรสร้างเลยนะถ้าไม่ไปเสียถ้าไปภรรยาจะเข้าใจไหมคนแรกเลยนะลูกคนแรกแล้วผมก็ดีใจได้ลูกคนแรกกันนะนั่งชั่งน้ำหนักบวกลบว่าถ้าไปเราได้ลูกภรรยาเข้าใจแต่สังคมไม่เข้าใจแต่ถ้าทิ้งภรรยากับลูกว่าให้แม่ยายแล้วเราก็ไปกับสังคมก่อนไม่ได้เอาชื่อเอาหน้าตานะแต่ดีกว่าฟิตนะร้อยคนน่ะมันบาปไม่รู้จะเกิดยังไงไงก็เตือนไปบอกแม่ยายว่ามะฉันรักลูกมะนะแต่ฉันขอได้ปะมะพาลูกไปคลอดก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันบรรยายเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันตามไปชั่วโมงเดียวแต่ขอดุอาแล้วเป่าดุอาให้แล้วให้ไปแล้วก็เขาก็เข้าใจหลังจากนั้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าภรรยาผมเริ่มเข้าใจเรามาด้วยชีวิตภรรยาของคนที่เป็นคนทำงานศาสนาไม่ใช่ภรรยาอาจารย์นะของผมอาจารย์ไม่ใช่นะภรรยาคนทำงานศาสนาท่านเริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตผมปีนึงอยู่บ้านประมาณวันหรือสองวันที่แบบไม่ได้ไปไหนอะเพราะชีวิตเราบอกว่าเราเนี่ยเรียนมาเราได้ทุนไปเรียนมาก็คือทำทุกอย่างเพื่อที่จะอะไรครับรับใช้สังคมมุสลิมถ้าท่านเชิญผมก็ไปถ้าไม่ไกลผมก็ไปแต่ถ้าไกลก็ต้องดูว่างานผมของที่โรงเรียนไม่เสียประมาณเนี่ยนะเพื่ออะไรครับเพื่อบอกว่าถ้าเราได้ทำงานนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนมาแต่ถ้าเราเรียนมาแล้วเราไม่ทำงานแล้วเราก็จะไปตอบกับมันล่อยังไงนะครับฉะนั้นนี่คือให้เราเห็นก่อนว่าวันนี้เรารักอัลลอฮ์ไหมรักนบีไหมรักอัลลอฮ์รักนบีน้อมนำสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นบีปฏิบัติเราพร้อมที่จะนำมาหมดหรือยังผมไม่ได้เอาหนังสือเล่มนั้นมาผมใช้สอนอยู่ที่มัสยิดนูรุนวินซีแยกบ้านแขกนะจบแล้วหนังสือเล่มนิดเดียวที่มักกะมะดีนะห์ขายเล่ม1เหรียญแต่ชื่อหนังสือค่อนข้างดีมากๆ1,000ซุนนะห์ในชีวิตประจำวันในหนังสือเล่มนั้นเล่มเล็กนิดเดียวราคา10บาท18บาทก็คือ1เหรียญเขียนว่า1,000 ซุนนะในชีวิต1วันและ1คืนเอามานั่งสอนทีละเรื่องตกลงวันนี้เราอ่ะถ้านั่งนับให้ดีวันนึงเราได้ซุนนะประมาณ1,000ซุนนะนะที่เกี่ยวกับอิบาดะห์นะเคยนั่งนับไม่ครบไหมเห็นไหมแล้วเราก็บอกว่า
ทำซุนนะห์บ้างเปล่าอาบน้ำละหมาดนอนกินข้าวคุยกันอะไรประมาณเนี้ยทุกอย่างก็คือมีซุนนะห์กำกับแล้วบอกไว้หมดแล้วแล้วถามว่าเราจะทำยังไงแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของเราในวันนี้ก็คือว่าอ่ะแล้วก็เมื่อมนุษย์ทุกคนก็ได้เรียนทุกคนก็ได้รู้แล้วทำไมมนุษย์ทุกคนจึงมีความคิดที่แตกต่างกันท่านพี่น้องครับอายะห์กุรอานท่านไปดูคำว่าเมื่อกี้ผมให้ดูคำว่าอินซานูกับอะไรครับยายูฮันนาสู้กับคำว่ายาเวลาดีนอามานูใช่ไหมท่านลองกลับไปเช็คดูนะถ้าใครไปทำผมก็ได้บุญด้วยนะสองท่านลองไปดูคำว่าอัลอินซานูในกุรอานน่ะแล้วไปดูคำตกท้ายหลังจากคำว่าอินซานูน่ะเช่นอัลลอฮ์กล่าวคำว่าอะไรครับวะคูลิกอนอินซานูดออีฟาอัลลอฮ์ทรงมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อะไรอ่อนแอมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอนะเราหลอกตัวเองป่ะล่ะผมเนี่ยยังนึกถึงค่ำคืนอิสรอกับมิอรอดนะที่บอกว่าละหมาดเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักที่มอบให้กับ นบีโดยนบีขึ้นไปรับโดยไม่ผ่านญิบรีลอะอามันอื่นอิบาดะห์อื่นๆชะรีอะห์อื่นๆญิบรีลเป็นคนนำมาบอกใช่ไหมแต่ละหมาดเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ขึ้นไปรับเองใช่ไหมครับครั้งแรกได้เท่าไหร่50สุดยอดลองนั่งนับสิครับวันกับคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ลดนะบางคนบอกห้ามพูดคำว่าลดเหมือนเป็นขายของไปได้ก็แล้วแต่ท่านจะจินตนาการคำศัพท์ก็แล้วกันนะผมใช้คำว่าอัลลอฮ์รอฮ์มะฮ์ให้เมตตากับอุมมะฮ์ประชาชาตินบีก็คือจาก50เหลือ5ถ้า24ชั่วโมงท่านลองคิดดูว่าทุกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะ20นาทีเสร็จๆท่านต้องละหมาด1เวลานะจะนอนตอนไหนวะเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กไม่คิดไงเพราะตอนเด็กเรียนหนังสือท่องอย่างเดียวไงเวลาโตมาเริ่มนั่งบรรยายแล้วนั่งนึกว่าทำดุลิลละห์จริงเลยอัลลอฮ์จ๋าฉันจะละหมาดได้ครบฉันจะไม่ทิ้งคือผมทำดุลิลละห์ละหมาดไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่บอกว่างั้นอีกละหมาดซุนนะห์อีกแค่เท่าไหร่หน้าหลัง12เองละหมาดวิเตสอีก3รอกาตเองละหมาดดูฮาเองละหมาดอะไรครับรวมแล้วก็ยังไม่ถึง50นะเวลาน่ะงั้นเก็บซุนนะห์ให้มันเยอะๆเถอะหลักๆ ก็คือละหมาดดูฮาละหมาดวิเตสละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยหลักๆอันอื่นก็ว่ากันไปนะใครเรียนยังไงครูไหนก็ว่ากันไปนะแต่เอาหลักๆนบีก่อนนะดูฮาวิเตสตะฮัจญุดแล้วก็อีก5เวลาเนี่ยแล้วเราก็มารวมกับละหมาดซุนนะห์กับบริยาบาดียะรอวาติบหลังเนี่ยนะยังไงก็ไม่ถึง50รักไม่ล่ะอัลเลาะห์น่ะรักแล้วก็ตั้งกะรอมฎอนจบไปละหมาดวิเตสกันมั่งยังถามตรงๆงี้แหละบางคนก็บอกว่าถามทำไมคือมันเป็นเรื่องแปลกเดือนรอมฎอนน่ะละหมาดตะรอเวห์ก็นานนะอ่านก็นานนะมีวิเตสอีกนะตะฮัจญุดก็ตื่นก่อนซุบฮีด้วยนะแล้วก็ได้อะไรครับได้ละหมาดซุนนะห์ฟะยัดก่อนละหมาดซุบฮีได้ละหมาดครบทุกอย่างเลยนะแต่เดือนรอมฎอนจบหายไปก็รอมฎอนเลยนะนี่สังคมปัจจุบันนะเคยนั่งนึกเคยทบทวนเคยทำหาสวอตจุดอ่อนจุดแข็งไหมว่าทำไมมันหายไปไหนละหมาดบรรยากาศแบบนั้นนะเอาง่ายๆว่าเดือนรอมฎอนหมดปุ๊บเนี่ยนะละหมาดมะกริบมัสยิดยังแทบจะไม่มีเลยนะมัวแต่เดินเยี่ยมกันอยู่นั่นแหละยังไม่เลิกละหมาดอิชาที่ละหมาดกันมา30 29คืนน่ะนะละหมาดตะเราะห์ละหมาดกันยากแต่ว่าวันอีดวันแรกละหมาดวิละหมาดอีดเสร็จมักกะริบอิชาคืนนั้นบางทีไม่มีคนมัวแต่ตะเวนเยี่ยมญาติกันน่ะละหมาดญาติไม่มีสุเราะห์เลยบางคนบอกมูซาเฟสเดินทางเลยสกลงสุเราะห์ไม่มีคนท่านลองไปดูจริงๆผมเห็นแล้วผมก็นั่งถามตัวเองว่าทำไมอีหม่านเรามันมีเพิ่มช่วงเดือนรอมฎอนมีคนบอกว่าชัยฏอนถูกล่ามโซ่แล้วทำไมอิหม่านหลังเดือนรอมฎอนมันลดเพราะชัยฏอนถูกปล่อยแล้ว ตอบง่ายจังเลยนะแต่ถ้าไปดูข้างในลึกๆแล้วเขาบอกว่าคุณนั่นแหละแพ้นับซูนับซูคุณน่ากลัวกับชัยฏอนอีกแต่ถ้านับซูคุณยิฮาดกับนับซูตัวเองได้นะฉันจะยืนหยัดและทำของฉันอยู่เงี้ยนะเราจะเป็นคนที่ไม่อ่อนแออันนี้ลักษณะที่หนึ่งในซูเราะห์นิสาลักษณะที่สองของคนที่เป็นมนุษย์ก็คือวะกานัลอินซานุอายูละมนุษย์จะมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนที่อะไรครับรีบร้อนเขาเรียกอะไรนะไอ้กระต่ายไฟไหมเลยสุภาษิตภาษาไทยกระต่ายตื่นตูมอะไรประมาณนั้นแหละนะ
ยังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดรู้ฟังยังไม่ทันรู้เรื่องดีนะไปแล้วเคยดูไหมล่ะลายลายนะลายเคยได้รับลายแล้วยังไม่ทันอ่านแล้วส่งต่อไหมเคยไหมไอ้ที่แบบมีข้อความแล้วก็มีเวฟอยู่ข้างล่างอะนะแล้วว่าดีๆปุ๊บครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาส่งว่าข้าราชการจะได้เงินกบขกบคอะไรของเขาได้เพิ่มนะแล้วก็มีเวฟนะไม่ได้เปิดเหมือนกันเขาส่งมาใช่ไหมล่ะท่านพี่น้องในไลน์นั้นต้องบอกขอมาอัพรีบลบไลน์นั้นด่วนเลยนะข้างล่างเป็นภาพที่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องของการนอนกันบนเตียงแล้วคนส่งมาเป็นผู้ใหญ่ตรงนั้นเลยในไลน์นั้นเป็นพวกข้าราชการผู้ใหญ่ไงแล้วก็ต้องส่งไลน์กันมาบอกขอมาอัพรีบลบอันนั้นออกเลยเพราะไม่ได้เปิดอ่านไงยังไม่ทันเปิดอ่านเขาบอกว่าเป็นเงินกบขจบเกษียณอายุได้ตอนนั้นส่งแชร์เป็นข้าราชการกันหมดน่ะสุดท้ายนั้นเป็นไงหนังโป้ดีๆเลยมันเรียกจุบินได้เลยเห็นยังเนี่ยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ตรวจสอบเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยไลน์ที่ส่งกันมาน่ะนะบางทีเป็นเรื่องของศาสนาจริงแต่เราก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้รู้เรื่องศาสนาทั้งหมดบางคนน่ะนะแล้วเราก็บอกว่าเราฉันจะรู้ได้ไหนใช่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะท่านลองอ่านแล้วลองจินตนาการว่ามันจะใช่คำพูดนบีไหมไม่ใช่ใช่มาปุ๊บส่งเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็บอกเป็นหะดีษนบีอ่ะนะบางทีมันไม่ใช่เราจะกลายเป็นคนเอาหะดีษที่ไม่ใช่แพร่ส่งต่อไปไงอันไหนที่มันน่าจะใช่ชัวร์ๆใช่ไหมส่งต่อบางคนบอกไม่เล่นเลยสบายใจก็โอเคทำดูลินแล้วไปนะครับเพราะว่าวันหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงก็อยู่ที่ตัวเรา2แล้วนะ3ในซูเราะห์กาฟีที่เราอ่านกันวันศุกร์เดือนรอมฎอนน่ะวะกานัลอินซานุอักษะรอชัยอินยะดะลามนุษย์จะเป็นคนที่ชอบโต้เถียงในหะดีษนบีที่จำได้ก็คือรอซูลุลลอฮ์เดินไปปลุกลูกเขยกับลูกสาวละหมาดตะฮัญญุดมีพ่อตาที่ไหนเดินไปปลุกลูกเขยด้วยนะละหมาดตะฮัญญุดอ่ะลองพอมีแม่ยายคนไหนเดินไปปลุกลูกสะใภ้ละหมาดตะฮัญญุดมั้ยแล้วถ้าไปปลุกมันจะมองหน้ายังไงอะไรประมาณนี้นะถ้าเรารักกันเราต้องบอกว่าเราเชิญชวนกันในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีไม่ใช่ว่าจะชวนกันไปในเรื่องที่อะไรครับไปเที่ยวไปสนุกสนานแต่เราต้องชวนกันในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีฉะนั้นนบีไปปลุกแล้วก็อายะห์กุรอานนี้ก็อะไรครับมีนบีกล่าวโดยที่ว่าลูกเขยก็ประมาณว่าท่านไซนาลีน่ะนะในหะดีษนะที่บอกว่าเหมือนคล้ายๆว่าเดี๋ยวฉันจะไปละหมาดเองก็ได้เดี๋ยวฉันตื่นเองก็ได้มันคือละหมาดซุนนะห์อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็นบีก็กล่าวอายะห์กุรอานนี่แหละที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยชอบมีลักษณะที่อะไรนะเถียงไว้ก่อนน่ะเช่นไม่ต้องมนุษย์หรอกผมนี่แหละผมก็เถียงแต่มีเถียง2 อย่างนะเถียงกับผู้ใหญ่ผมไม่เถียงผมจะเถียงในใจคือถามว่าทำไมถึงเถียงในใจเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แต่เราเป็นเด็กเราต้องบอกว่าเขาต้องถูกไว้ก่อนแล้วเราก็ไปนอนทบทวนตั้งคิดว่าถูกไม่ถูกกับภรรยาเองภรรยาผมพูดแล้วปุ๊บผมก็นิ่งก่อนแล้วผมก็นั่งนึกเออใช่ไว้เราผิดไม่ใช่เป็นสามีแล้วต้องถูกทั้งหมดนะครั้งหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมใส่เสื้อที่มันเป็นเสื้ออะไรที่มีเครื่องหมายบวกใช่ไหมแล้วผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่นครมดีนาน่ะเสื้อทางภาคเหนือที่เป็นเสื้อกันหนาวนึกภาพออกไหมครับถ้ามันไม่เป็นรูปช้างมันก็เป็นรูปบวกนะเราก็ถูกสอนมาว่าเสื้อที่ดีใส่ละหมาดไม่ควรมีรูปสัตว์โอเคกว่าจะเลือกได้ไม่มีช้างเลยนะก็ไปเจอเครื่องหมายบวกตรงสาบมันนะไปใส่หน้าหนาวที่นครมดินะละหมาดเพื่อนไม่ใช่ห้องเดียวกันแต่เป็นนักศึกษาในมหาลัยเดียวกันเขายึดหลักว่าอัดดีนุนัสซีฮะศาสนาคือการตักตวนตักเตือนละหมาดเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้สลามชื่ออะไรอยู่ที่ไหนชั้นอะไรคุยกันเรียบร้อยดีสัก1นาทีนะขอนาซิฮัตได้ไหมคนไทยรับไม่ได้นะฉันผิดอะไรวะอยู่มาขอนาซิฮัตเชิญเสื้อที่คุณใส่อ่ะรู้ไหมเครื่องหมายอะไรอ๋อศิลปะเนี่ยเถียงก่อนเลยไม่ได้บอกว่าเอาบอกมาดิบอกว่าอ๋อศิลปะไทยฟันนี่ฟันนี่ไทยแลนด์คือฟันแบบอะไรนะเป็นศิลปะไทยความสวยงามไงก็พูดได้แค่นั้นเขาบอกว่าเขาเป็นคนอาหรับเขาขอพูดได้ไหมเขาอยู่ยุโรปอันนี้คือเครื่องหมายกางเขนเราบอกไม่ใช่ตอนแรกจะไม่เถียงก่อนเลยไม่ใช่ศิลปะ
แล้วก็เดินกลับบ้านเดินกลับหอเขาก็บอกโอเคนะผมเตือนคุณแล้วนะก็รับไม่รับก็แต่ว่าผมทำหน้าที่มุมินที่ดีแล้วเป็นกระจกเงาที่ผมพูดประโยคเมื่อกี้ไงกลับไปห้องไปนอนนึกแล้วก็นองมองเสื้อดูนะพรุ่งนี้ใส่ใหม่ถ้ามีคนที่สองผมชอบสามนะไม่ใช่ภรรยานะคือถ้ามีคนที่สองปุ๊บใช่ไหมต้องมีสามเสร็จแล้วก็ใส่ใหม่มีมานั่งแล้วก็มองเหมือนกันแล้วก็บอกอะไรนะยาขี่ยาเช็คนาซิฮัตได้ไหมได้เสื้อที่คุณใส่เป็นไม้กางเขนเราเอาแล้วนี่คือความคิดเราไม่ใช่แต่ความคิดคนที่อยู่โซนยุโรปโซนตะวันออกก็มองว่าใช่เลยคิดอีกทีถ้ามีคนที่สามนะถอดแล้วเก็บฝังเลยเพราะถ้ามันไม่ดีให้คนอื่นก็อะไรก็ไม่ได้เหมือนกับไก่ตายไม่เชื่อดแล้วให้คนอื่นกินก็ได้เสียดายให้คนอื่นเราก็ต้องไม่ใส่มีคนที่สามเตือนเหมือนกันแล้วเราก็บอกว่ายาซากุมุลลอคอยรอนแล้วก็นึกขอบคุณในสองคนแรกด้วยแล้วก็บอกว่าอะไรนะจากวันนั้นเสื้อตัวนั้นสวยมากแล้วก็ซื้อกว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้ตันที่ดูว่าคนไม่มีตังค์กว่าจะซื้อได้นะรักก็รักมากหวงก็หวงมากแต่มีคนเตือนว่าเป็นไม้กางเขนนะไม่ใส่อีกเลยแล้วทุกวันนี้ชีวิตผมจะเลือกซื้อเสื้อยากมากๆแล้วก็มานั่งสำรวจเสื้อตัวเองทั้งหมดที่มีอยู่ไอ้มองตะกูที่ตัวละ 3,000 ก็มีก็ยังแขวนอยู่มองตะกูอ่ะอดสโลงผืนละ 3,000 ก็มีงั้นไม่ต้องใส่อะไรเลยสิก็แล้วแต่ท่านผมบอกว่าก็ตัวผมดังนั้นเวลาผมไปอินโดผมไปซื้อเสื้ออินโดหนึ่งไม่เป็นรูปนกเอาออกไม่ได้เหรออยากรู้เอาออกที่ไหนคือถ้าตัดมันออกไปท่านที่มันเป็นสาบทั้งตัวเลยอ่ะ ออกไม่ได้เวลามันออกไม่ได้มันก็เลยนะนี่เลยยาวไปทั้งตัวเลยตรงกระดุมอ่ะสวยมากแล้วเสียดายมากแต่ต้องบอกว่าเขาเตือนแล้วศาสนามาแล้วเรารักเขาใช่ไหมล่ะรักเขาเพื่ออัลลอฮ์ไงฉะนั้นเวลาคนมุสลิมคนอาหรับเวลาเขาแนะนำตัวกันก็จะบอกว่าอันนะอะคูกุมฟินแหละผมเป็นพี่น้องคุณในอุดมการณ์ในความรักที่มีต่ออัลลอฮ์นะดังนั้นวันนี้ผมรักท่านท่านรักผมผมอายุน้อยกว่าผมถึงบอกว่าอายุไม่ถึง50คนที่อายุมากกว่าผม50ท่านคือผู้ใหญ่คนที่ขาวๆคนที่ผมขาวท่านคือคนที่นบีบอกจงให้เกียรติฉะนั้นเวลาจะอยู่บอกว่าอะไรนะอาจารย์ต้องมาก่อนไม่ใช่นะส่วนตัวผมนะผมอาจจะต่างจากคนอื่นก็คือว่าผู้ใหญ่ต้องมาก่อนคนรู้ต้องมาก่อนรู้กว่าผมอ่ะนะคนที่รู้อายุมากกว่าคนที่ไม่รู้แต่อายุมากกว่าเขาคือคนที่เราต้องอะไรอิกรอมเขาคือคนที่เราต้องอะไรให้เกียรติแต่ในสังคมบ้านเราก็ว่ากันไปตามระบบตามกระบวนการกันแล้วกันดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าแล้วเมื่อเราเกิดมาเป็นมุสลิมเราเกิดมาเป็นมุมินแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรที่ให้อัลลอฮ์รักล่ะมันก็กลับไปดูซูเราะห์สั้นๆที่เราอ่านนะซูเราะห์วัลอัสรีอ่ะครับซูเราะห์นี้เขาจะใช้เตือนและเขาจะใช้บอกกันบ่อยและมากก็คือว่ามันเป็นซูเราะห์สั้นๆแต่มันคุมความหมายวิถีชีวิตของเราว่าวัลอัสรีและแต่ท่านจะแปลตามตัฟซีรคืออธิบายกับเวลาอัสรีก็คือหลังละหมาดนะนะบางท่านก็จะแปลตัฟซีรที่บอกว่าสารบานกับการละเวลานะนะอัดดารีแต่ที่ลงวัลอัสรีก็คือว่าเวลาตรงนั้นถ้าดูให้ดีเป็นเวลาที่คนจะไม่ละหมาดเยอะมากในหะดีษบอกว่าละหมาดเนี่ยคนจะไม่ค่อยละหมาดซุบฮีกับละหมาดอิชาเพราะมันเป็นเวลามืดคนที่ตะกับโบสจะไม่ค่อยไปเพราะคนไม่เห็นแต่อีกทัศนะนึงบอกว่าวัลอัสรีละหมาดอัสรีตรงนั้นบ้านเราโดยเฉพาะเลยจะไม่ค่อยได้ละหมาดก็คือมันเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนก็เลิกทำงานเราอยู่บนรถซุบฮีเราละหมาดก่อนไปทำงานซูรีละหมาดตอนอยู่ที่โรงงานแต่อัสรีเนี่ยช่วงกลับบ้านกับโรงงานโรงเรียนมหาลัยกับบ้านเนี่ยช่วงนั้นจะขาดถึงทันไม่ทันมักริบที่บ้านจะได้ละหมาดอัสรีไหมอันนั้นเป็นเวลาอัสรีที่อะไรครับจะเป็นเวลาที่มีความสำคัญนวลเนียในเรื่องของการอะไรการทิ้งกับขาดเราขาดละหมาดนะอินนันอินแซนอะลฟีคุสมนุษย์เนี่ยอยู่ในความขาดทุนแล้วท่านลองไปดูดิวันเนี้ยถามว่าเราขาดทุนไหมอ่ะใครบ้างที่ในชีวิตประจำวันเอาแค่12ชั่วโมงในตอนกลางวันเนี่ยนะไม่พูดเรื่องของคนอื่นมั้ง12ชั่วโมงเอาแค่12ชั่วโมงอ่ะมีไหมที่นั่งๆแล้วก็ไม่คุยเรื่องของคนอื่นเลยนะคนนี้ไม่คุยนะ ทำตัวดินแร่เลยนะเราเนี่ยมัน
มันเป็นธรรมชาติวิถีปฏิบัติเป็นความเป็นมนุษย์น่ะเราจะพูดเรื่องของคนอื่นนั่นก็คือมี2คําที่บอกว่ามันไม่เป็นนินทามันก็เป็นใส่ร้ายวันนี้ท่านรู้จักผมยังอ่ะยังผมก็บอกว่าบางทีเราล้อเล่นจนกระทั่งบางทีคนเค้าก็เค้าไม่คิดไกลแบบเราไงอย่างบางทีผมไปกับภรรยาผมก็บอกว่าผู้กองเนี่ยภรรยาคนแรกแล้วผู้กองก็ไปถามต่อผู้ใหญ่เค้าก็จะเข้าใจอันนี้พูดได้เพราะว่าสนิทกันเดี๋ยวไม่ต้องไปขอมาอัพไงขอเลยนะยกตัวอย่างผู้สมมุติผู้กองเค้าเป็นนักกฎหมายเค้าก็ไปตีความว่าอ๋อคนแรกแสดงต้องมีคนที่2แล้วผู้กองก็ไปพูดต่อคนอื่นว่าอาจารย์อับดุลฮามิดมี2คนแรกเพราะวันนั้นบอกมันแนะนำคนแรกคือคนนี้แสดงว่ามีคนที่2เนี่ยเค้าเรียกอะไรนะคิดไกลไปแต่เราอ่ะล้อเล่นแต่เราลืมไปว่าเค้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ควรล้อเล่นแล้วเวลาวันนี้ล้อเล่นปุ๊บเค้าเข้าใจอย่างนึงเราบอกว่ามีคนเดียวก็คือล้อเล่นประมาณเนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยถามว่าจะเป็นนินทามั้ยจะเป็นใส่ร้ายไหมถ้าสมมติไปคุยกันต่อใช่ไหมล่ะอาจารย์ดุลมีภรรยา2คนแล้ว3คนแล้ว4คนแล้วนะพ่อแนะนำมาแรกคนแรกใช่ไหมถ้าดีที่สุดคือเรื่องของคนอื่นนะไม่คุยเลยดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนที่บอกอินนีซออิมนฉันถือศีลอดใช่ไหมล่ะฉันถือบวชนะจะมายืนชี้หน้าด่าจะมาด่าว่าจะอะไรนะอินนีซออิมนฉันบวชฉันถือศีลอดฉันไม่ทะเลาะฉันไม่เถียงแล้วเราก็เดือนรอมฎอนที่ใช้1เดือนเต็มๆคือการเข้าค่ายอ่ะมาใช้อีก11เดือนดิปีนี้เดือนนี้ยังไม่เข้ารอมฎอนเดือนนี้ยังไม่เข้ารอมฎอนเราอาจจะเป็นคนพูดเรื่องของคนอื่นเยอะใช่มั้ยรอมฎอนมาปุ๊บเราต้องสงบหมดเดือนรอมฎอนเราต้องนิ่งเลยทำได้มั้ยสาวจะท้องอืดบางคนบอกว่าทำไมได้พูดเรื่องของคนอื่นท้องอืดผมก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยคือตอนเรียนน่ะครูเขาก็สอนอาจารย์เขาก็สอนนั้นบาปบาปบาปแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราเห็นคนอื่นก็พูดกันไงแต่ที่ผมบอกว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ที่นครมาดีนะเพียงแต่ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วก็กลับมาในห้องแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้บอลใครชนะอะไรมาเนี่ยเราเป็นคนไทยแล้วก็คุยบอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ถ้าสมมติคนนั้นส่งอย่างนี้เล่นอย่างนี้นะชนะเข้าไปแล้วเพียงแต่เอ่ยชื่อเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเชื่อไหมครับคนที่เป็นชาติลิเบียเขาท่องจำกูอ่านแต่เรียนคณะกฎหมายเขาเอาสมุดม้วนแล้วเขาตีหัวเราถาม APAมาบิ๊กอะไรประมาณเนี่ยไม่ได้ถ้าจะนั่งคุยตรงนี้อย่าคุยเรื่องชื่อของคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เอ้าแล้วก็เองถามเรื่องบอลก็คุยเรื่องบอลก็คุยเรื่องบอลก็เรื่องบอลแต่ห้ามพาดพิงคนอื่นใช้คำว่าฟูรานในกอได้แต่ห้ามพูดนายมูฮัมหมัดนายยาบิดนายอะไรประมาณนั้นแล้วถามทำไมนั่นคือนินทาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในมัจลิสที่พูดคุยด้วยเราก็พูดเป็นคนที่เถียงไงอ๋องั้นประเทศไทยนินทาทั้งประเทศนั่นแหละเขาก็บอกว่าไม่พูดว่าใครนะแต่บอกว่างั้นประเทศไทยก็ทั้งประเทศผมก็เลยกลับมาถามคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เป็นอาจารย์อาจารย์นิยามคำว่านินทาของอาจารย์คืออะไรนินทาก็คือการพูดเรื่องของอื่นในสิ่งที่ไม่ดีไปใส่ร้ายเขาอะไรประมาณนั้นแล้วถ้าคุยเรื่องคนอื่นแล้วก็เราคุยเรื่องดีอะไรประมาณเนี่ยนินทาไม่เราไปดูนิยามของประเทศไทยภาษาไทยผมอาจจะไม่ได้เปิดไอ้อะไรกอมุสพจนานุกรมไอ้บัณฑิตอะไรนั่นนะแต่ที่ฟังจากครูภาษาไทยก็บอกว่าฟังแล้วนิยามเขากับนิยามของอิสลามไม่เหมือนกันมันจึงพูดกันอยู่ทุกวันนี่ไงแต่ถ้าเป็นอิสลามคือนินทาคือการที่ท่านเอาชื่อของคนอื่นมาพูดโดยที่เขาไม่อยู่ทั้งที่จะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเขาได้ยินแล้วเขาไม่พอใจนั่นแหละคือนินทาแล้วมันมีกี่คนล่ะจะรู้ว่าพอใจไม่พอใจอ่ะนะเรื่องจริงก็ยังโอเคสมมติท่านกลับไปท่านบอกวันนี้ฉันมาสินทรจามดุลฮามิดมาบรรยายอันนี้ไม่ใช่นินทาอันนี้เป็นเรื่องของการบอกแต่ถ้าสมมติไม่จริงแล้วท่านไปพูดมันจะไม่ใช่นินทามันจะเป็นอะไรใส่ร้ายซูเราะห์สั้นๆเหมือนกันไวลุลลิกุลลิฮุมะซะตินลูมะซะนรกจะเป็นของคนที่ชอบยุแย่ชอบใส่ร้ายนั่นแหละนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะเป็นมุมินที่จะให้เรารอดใช่ไหมล่ะเราจะทำให้อัลลอฮ์รักใช่ไหมเคลียร์ตัวเองก่อนตั้งแต่วันนี้คืออะไรครับไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นที่เป็นฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมก็คือเราไม่ได้โกงเขานะเราไม่ได้ไปช่อราดบังหลวงใครนะแต่แค่นินทาน่ะคือฮักกุลอาดัมแล้วนะแล้วฮักกุลอาดัมถามว่าให้ละหมาดให้ไปทำฮัจญ์ทุกปีให้ไปตะวาฟให้ไปอยู่อะไรครับมักกะฮ์ด้วยนะแต่ถ้านินทาใส่ร้าย
คดโกงเขาซอลิมเขาให้ทำดีขนาดไหนท่านพี่น้องท่านไม่ได้เข้าสวรรค์นะรอจนกว่าคนนั้นจะให้มาอัฟนะคนสมัยก่อนผู้ใหญ่ก็จึงบอกว่าเวลาใกล้จะตายก็ไปขอมาอัฟข้างๆหูเวลาคนใกล้จะตายใช่ไหมล่ะเขาจะคุยไม่ได้ไงแต่เวลาท่านก็ไปเล่าสาธยายหมดเลยนะแชร์ฉันหลานแชร์นะฉันเคยโกงแชร์ไว้ฉันขอมาอัฟนะบางคนเขาเล่าเขาก็ขำนะแชร์คนนั้นตาเหลือกขึ้นมาเลยกูไม่ให้ตอนแรกก็สาวว่าจะตายไม่ตายแล้วเวลาได้ยินคำว่าอะไรนะมาขอมาฮับใช่ไหมกูไม่ให้หรือบางคนฉลาดบอกว่าว่าไปแล้วเดี๋ยววันอีดไปเดินกอดกันที่สลามขอมือมาฮับกันใช่ไหมล่ะเวลาละหมาดเสร็จแล้วก็มาเดินสลามกันนะมีอะไรขอมาฮับนะมีอะไรขอมาฮับนะจำให้ดีนะใครที่คนขอมาฮับไม่ใช่บอกจ้ามาฮับกันมาฮับกันอย่าผมเคยแล้วมีคนมาเดินกอดแล้วก็บอกกระซิบข้างหูงี้แหละอาจารย์ขอมาอัพนะผมถามต่อเลยว่าไว้เยอะไหมผมถามเลยเพราะผมรู้แน่เขาว่าผมไว้ก็เยอะอยู่ถ้าเยอะอยู่ผมรู้เอางี้ไหมที่คุณไปสร้างพิธนาไว้จนกระทั่งคนนั้นไม่คุยกับผมเพราะคุณไปใส่ร้ายผมเนี่ยนะคุณเดินไปบอกเขาแล้วก็คนที่คุณไปใส่ร้ายทุกคนให้ผมด้วยได้ไหมเขาบอกว่างานเข้าคือคนเนี่ยเป็นบ้านที่ผมไปสอนหนังสือลูกเขาแล้วเป็นคนที่เขาเคารพผมแล้วผมก็รักเขาแต่ผมไปเรียนเมืองนอกกลับมาคนนี้ไม่คุยกับผมไงผมไปสลามแกก็ไม่คุยรับแขกแบบกินน้ำอะไรเอ๊ะทำไมมันแปลกผิดปกติถ้าต่อยกันทะเลาะกันชี้หน้าด่ากันผมไม่โกรธนะแต่เครื่องผมไปเฉยๆเลยไง2ปีอ่ะเพิ่งมารู้จากคนเนี่ยที่เดินกอดวันอีดอ่ะว่าคนเนี่ยใส่เราจนกระทั่งเราไม่มีดีเลยนะทั้งจริงไม่จริงโกหกอะไรจนกระทั่งคนนี้เกลียดเราได้แล้วตอนหลังคนเนี่ยผมก็ไปถามเขาตรงๆว่ามีอะไรบอกผมเถอะผมผิดตรงไหนเพราะผมรักท่านเขาเลยเล่าให้ฟังว่าคนนี้มาพูดงั้นผมไม่แก้ตัวนะแต่ถามผมไหมผมจะได้พูดเขาถามตอนหลังคนนี้ก็รู้ว่าเขารู้กับผมกับเขาถูกกันแล้วคนนี้ก็จึงมาขอมาอัพวันอีดผมบอกว่าผมไม่ให้สองปีที่ผมเดินแบบขมขื่นแบบคนเคยรักกันแล้วไม่คุยกันนะเพราะคุณคนเดียวนะผมไม่ให้ผมถึงบอกใครจะว่าใครว่าไปแต่ถ้าว่าผมไม่ให้นะเพราะเดินไปเดินมาไม่รู้เรื่องรู้ราวโกรธเราไม่รู้เรื่องรู้ราวประมาณเนี่ยสังคมจะมีคนแบบเนี้ยเยอะนั่นเขาเรียกว่าอะไรนะไปใส่ร้ายฉะนั้นเวลาเดินกอดผมไม่ได้หลับหูหลับตาสลามแล้วมาอัฟให้นะผมจะมองก่อนว่าใครขอถ้าคนอื่นผมบอกแล้วฝากนิดนึงเวลาขออัฟกันอ่ะขอด้วยขอเขาแล้วก็ขอใครขอเราด้วยไม่ใช่เขาบอกขอมาอัพนะจ้ายกให้แล้วเราติดกับเขาเคยขอไหมนะอันนี้ในเดือนของใครของเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องเดี๋ยวมันมีเลิกกี่โมงนะท่านผู้กองเที่ยงเดี๋ยวมีอะไรนะรอบีอามาด้วยครับ อีกเรื่องนึงที่ฝากไว้ก็คือว่าวันนี้ภาพรวมของเราเนี่ยเราจะทำยังไงก็ได้ที่อยากจะให้อัลลอฮ์รักอยากจะให้อัลลอฮ์อะไรครับเป็นห่วงเราเคยเมื่อกี้ที่บอกอยู่ในซูเราะห์วันอัสรีใช่ไหมมนุษย์อยู่ในความขาดทุนคนที่จะไม่ขาดทุนหนึ่งอามานูต้องมีอีหม่านก่อนวันนี้เคยเช็คไหมครับอีหม่านเราเนี่ยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อีหม่านเราถูกหรือไม่ถูกทุกคนมีอีหม่านหมดนะที่บอกอายะห์ฮัลลอฮีนะอามานูเนี่ยพวกเรามีอีหม่านหมดนะแต่อีหม่านเนี่ยมันมีคำว่ายะซีดวะยังกุสอีหม่านมีเพิ่มกับอีหม่านมีอะไรมีลดลองไปดูในอายะห์กุรอานบอกว่าอิซาตุลิยตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะซาดัตฮุมอีมานะวะอิซาตุลิยตอะลัยฮิมอายาตุฮูเมื่ออายะห์กุรอานถูกอ่านขึ้นนะซาดัตฮุมอีมานะเขาจะต้องมีอีหม่านเพิ่มนั่นหมายความว่าเข้าใจไม่เข้าใจเมื่อได้ยินกุรอานอีหม่านต้องเพิ่มแต่ถ้าอ่านได้ฟังกุรอานแล้วมีความเข้าใจอีหม่านเพิ่มเบิ้ลขึ้นไปอีกนะนั่นคือแสดงว่าเขาเข้าใจกุรอานแต่ถ้าสมมติวันนี้อ่านกุรอานดังขึ้นและยังคุยกันอยู่เลยเสียงกุรอานดังขึ้นยังโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรประมาณนั้นนะบางคนเขาก็ดีนะเวลารถสตาร์ทปุ๊บใช่ไหมรถเขาเปิดกุรอาน24ชั่วโมงอ่ะเขาเสียบอะไรเขาแหวนนะสตาร์ทปุ๊บกุรอานดังแล้วก็นั่งคุยกันทั้งคันเลยนะแล้วว่าปิดก่อนไหมมันคุยไม่อร่อยอ่ะถ้าจะฟังเพลงแล้วคุยยังโอเคไงแต่เปิดกุรอานแล้วคุยเนี่ยเราว่าปิดก่อนไหม
ขาบอกก็เปิดฟังไปได้บุญหูแต่เองกำลังแข่งกับกุรอานมันไม่ซาดัตอีหม่านมันไม่เพิ่มนะย้อนกลับมางานทุกมัสยิดทุกองค์กรนะมีกุรอานเปิดเป็นบารอกัตชอบใช้คำว่าเพื่อเป็นตะบัตรุกบารอกัตกับงานใช่ไหมก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านสดับรับฟังภาษาไทยนะอันกุรอานเพื่อเป็นบารอกัตกับงานใช่ไหมกี่คนที่นั่งฟังอ้าวผมไม่เป็นอาจารย์บรรยายผมก็นั่งรอเขาอ่านกุรอานจบผมถึงจะได้บรรยายใช่ไหมล่ะทั้งประธานทั้งกล่าวเปิดตอบรับกันอะไรกันนะกี่คนที่นั่งฟังกุรอานร้านค้าก๋วยเตี๋ยวข้าวหมกข้าวมันอันนั้นไม่ได้ฟังอยู่แล้วแล้วทำไงใช้บาปน้อยที่สุดมีทางแก้ไม่ได้ชุยแบบไม่มีทางแก้นะประเทศจีนนะท่านไปดูคุณหมิงคุณหมิงเวลาเปิดงานในห้องนี้ใครอายุมากสุดเอาผู้ชายผู้ชายสมมติใครอายุมากสุดคนนี้เป็นประธานในพิธีเป็นคนกล่าวเปิดงานใครเป็นคนที่อ่านกุรอานพอดูดีและอายุมากสุดคนนั้นเป็นคนอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เปิดงานเชิญ2คนนั่นละมาไม่ต้องไปเชิญใครไม่ต้องไปเชิญใครแต่ใครเลยเอาคนที่อายุมากสุดเป็นคนกล่าวเปิดงานในหมู่บ้านเอาคนที่อายุมากสุดที่ดูดีการอ่านกุรอานคนนั้นเป็นคนอ่านเปิดงานแล้วอ่านสั้นๆซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วทุกคนต้องนิ่งนะเอาง่ายๆว่าโต๊ะจีนเป็นร้อยโต๊ะเวลาถ้าอิหม่ามนั่งปุ๊บแล้วทุกคนบอกอามีนอามีนทุกคนนิ่งเลยแล้วก็นั่งยกมือกินข้าวไม่ได้กินดูอาก่อนกินข้าวนะเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ดูอาสั้นๆให้กับใครเจ้าภาพทุกคนไม่มีคุยเลยนะถ้าอิหม่ามนั่งปุ๊บทุกคนเงียบหมดเลยถามว่านั่นน่ะเขาซาดัตฮุมอีมาได้ยังไงแต่วันนี้บ้านเราแม้กระทั่งตอนนี้อะไรครับอ่านกุรอานในหลายๆพิธีการของพวกเราอ่ะเราเองไม่ฟังนะแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขานั่งกันนิ่งเลยนะเขาได้ยินคำว่าเป็นคำสวดของเราไงเขาให้เกียรติแต่มุสลิมเรากันเองบอกไอ้คนนี้เป็นคนอ่านจะอะไรก็มันไม่ได้ตัวละอะไรตัวไหนกูอ่านใครอ่านก็คือเป็นกะลาบุญรองไงนะครับอันนี้คือที่บอกว่าอีหม่านเราจะเพิ่มไม่เพิ่มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราแล้วทำไงจะอีหม่านเพิ่มอีหม่านเพิ่มญิฮาดชนะตัวเองยังถ้าญิฮาดตัวเองชนะนะครับก็สุดท้ายผมขออนุญาตฝากอายะห์นี่ไว้ในซูเราะห์ตาวบะห์เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมท่านคิดว่าท่านอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเนี่ยมันมีสองอายะห์ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในซูเราะห์ตาวบะห์นะอัมฮาซิบะตุมอันตะดคุลุญญันนะตะพวกท่านคิดว่าท่านจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมเวลาเราได้ยินอาจารย์แปลก็จะบอกว่าทำนี่ได้ไปสวรรค์นะบริจาคได้ไปสวรรค์นะละหมาดได้ไปสวรรค์นะตื่นตะฮัจญุดได้ไปสวรรค์ใช่ไหมแต่ผมจะแปลต่างจากเขาก็คือหลักการเดียวกันแหละมาจากกุรอานนั่นแหละครับแต่อัลลอฮ์ได้กล่าวเตือนเพื่อกระตุ้นตัวเราว่าเราต้องตระหนักอยู่ตลอดว่าอัมฮัสซิบะตุมอันตะดคุลุญญันนะตะวะลัมมายาติกุมมะซะลุลละดีนะคอเรามินกอบะลิกุมเราเนี่ยคิดว่าเราจะได้เข้าสวรรค์แต่เราเนี่ยยังไม่เคยได้ปฏิบัติเหมือนคนรุ่นก่อนเลยนะมัสซัดฮุมุลบะซาอูวัดดอรออูวะซุนซิลูฮัตตายะกูลอรอซูลวัลละดีนะอามะนูมะคนรุ่นก่อนถูกทดสอบยังไงครับมัสซัดฮุมุลบะซะทั้งลำบากวัดดอรรอทั้งอะไรครับมีแต่ความอะไรครับมีแต่ความเดือดร้อนวะซุนซิลูฮัตตายะกูลอรอซูลท่านคิดดูว่ารอซูลเองและซอฮาบะห์เองเนี่ยถูกทดสอบยังไงถูกทดสอบจนกระทั่งรอซูลกล่าวว่ายะฮัตตายะกูลอรอซูลวัลลดีนอามะนูมะฮูมะตานัสรุลลอฮ์อัลเลาะห์จะเมื่อไหร่การช่วยเหลือของอัลเลาะห์จะมาสักทีนึงนั่นคือซอฮาบะห์กับรอซูลเนี่ยซอฮาบะห์ที่เป็นอัครสาวกที่อยู่กับรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้สบายแบบพวกเราอะนะไม่ใช่นั่งเรียนหนังสือแบบในห้องแอร์แบบนี้นะซอฮาบะห์ที่อาลุซุฟฟาอยู่ข้างหลังมะกอมของรอซูลปัจจุบันที่อยู่ในมัสยิดแล้วก็ซอฮาบะห์ที่อยู่กับรอซูลที่ต้องปกป้องศาสนาพวกเขาลำบากนะแต่เขาไม่เคยคิดว่าสวรรค์จะได้ไม่ได้แต่อัลเลาะห์สัญญาไว้เขาเชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์สัญญาแต่วันนี้พวกเรานั่งทําอามัลอิบาดะห์บริจาคเท่านี้จะได้เท่านี้เวลาไปทำฮัจญ์เท่านี้จะได้เท่านี้เวลานั่งซิกเก็ตเท่านี้จะได้เท่านี้อ่านกุรอานเท่านี้จะได้เท่านี้เรานั่งทำความดีแล้วเรานั่งนับเองคิดว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ใช่ไหมแต่พวกเราเคยลำบากเหมือนซอฮาบะห์กับรอซูลุลลอฮ์ยังอัลลอฮ์จึงกล่าวว่าอะลาอินนะนัสรุลลอฮิกอรีบอัลลอฮ์ก็จึงบอกกับใครบอกกับรอซูลุลลอฮ์ว่าการช่วยเหลือนุสรอของอัลลอฮ์นั่นอะไรใกล้แล้วแล้วก็จึงมีคำว่าอิยายะอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตรอซูลุลลอฮ์
ได้รับชัยชนะรอซูลุลลอฮ์ได้เผยแผ่กับการทำงานศาสนาใช้ระยะเวลากี่ปี23ปีนะครับอันนี้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์แต่ในซูเราะห์ตาวบะห์อัลลอฮ์ให้เราดูอย่างนี้ท่านลองกลับไปทบทวนเองว่าวันนี้จะให้อัลลอฮ์รักใช่มั้ยท่านลองดูครับ1กุลอินกานะอาบาอุคุมมุฮัมมัดจงไปบอกกับประชาชาติของท่านนะ1ถ้าหากว่าพ่อแม่ของพวกท่านบรรพชนของท่านวะอับบานาอุกุมลูกๆของพวกท่านวะอิควานอุกุมน้องพี่ของพวกท่านวะอัซวาญุกุมคู่ครองของพวกท่านวะอาชีรอตุกุมญาติของพวกท่านวะอัมวาลูนิกอตรับตุมูฮาและกับทรัพย์สมบัติที่ท่านแสวงหาไว้วะติญารอตุนตักชาวนะฮะสินค้าที่พวกท่านเก็บมันไว้วะมาซากินุตัรดอนะฮะที่อยู่อาศัยอะฮับบะอิไลกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิวะญิฮาดิมฟีซะบีลิลลาห์ที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้8อย่างใช่ไหมพ่อแม่ลูกพี่น้องคู่ครองญาติพี่น้องทรัพย์สมบัติแล้วก็การค้าแล้วก็เรื่องของที่พักอะฮับบะอิไลกุมเป็นที่รักสำหรับพวกท่านมากกว่ามีนัลลอฮ์มากกว่าวะรอซูลิฮิมากกว่าวะญิฮาดิมฟีซะบีลิลลาห์ถ้าท่านรัก8อย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะมากกว่าอัลลอฮ์มากกว่ารอซูลมากกว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะฟาตารับบาซูพวกท่านจงรอคอยเถอะฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริการลงโทษของอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่ารักอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะแล้ว8อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันสำคัญกว่าอัลลอฮ์ไหมในซูเราะห์ตาวบะห์ครับวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์จะไม่ฮิดายะห์กลุ่มชนที่ทำความอะไรความชั่วแล้ววันนี้ถามว่าผมถึงกล่าวแล้วผมถึงเล่าแล้วผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่าวันนี้ชีวิตของเราทุกคนนะท่านพี่น้องครับเรารักใครมากสุดเรารักตัวเราแต่ถามว่าคู่ครองเรารักไหมรักเรารักลูกเราไหมรักวันนี้หลายคนยังบอกว่าทำงานยังเก็บเงินเพื่อใครเพื่อลูกซื้อบ้านให้ใครเพื่อลูกเราถามตัวเองสิครับว่าตอนที่เราเกิดมาเรามีบ้านไหมเราก็ดิ้นรนเองใช่ไหมเราหาเองใช่ไหมทำไมไม่สอนลูกให้เขาดิ้นรนที่จะต่อสู้กับการหาเองวันนี้หลายคนทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกสุดท้ายลูกไม่รู้คำว่าลำบากใช่ไหมแล้วลูกจะใช้ชีวิตยังไงถ้าเราตายจงสอนอีหม่านจงสอนอิสลามจงสอนเรื่องของวิถีชีวิตแบบอิสลามให้เขาและให้เขาไปสู้ชีวิตด้วยตัวเขาแต่อย่าสอนให้เขายกให้เขายกให้เขายกให้เขาแล้วสุดท้ายเขาไม่รู้วิถีชีวิตดังนั้นหนังสือปัจจุบันที่บอกว่าสื่อต่างๆเยอะมากหนังสือเยอะมากความรู้หาได้เยอะมากแต่สุดท้ายแล้วท่านพี่น้องครับตกลงอิสลามเนี่ยนะตกลงความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยตกลงต้องเรียนหนังสือกี่ปีถึงจะปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์ผมสรุปของผมอย่างนี้นะท้ายแล้วครับก็คือสรุปว่าวันนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมนะละหมาดให้ครบ5เวลาถือศีลอดเดือนรอมฎอนให้ครบอ่านกุรอานทุกวันให้เป็นกำไรชีวิตและที่สำคัญอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราและอย่าพูดเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่เขาถามเราแล้วเราชีวิตเราก็จะปลอดภัยแล้วในโลกของอะไรครับสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเราในหลุมฝังศพเราก็จะปลอดภัยก่อนที่จะไปหลุมฝังศพชีวิตวิญญาณออกจากร่างเราก็จะปลอดภัยแล้วเมื่อเราออกจากร่างเราไปอยู่ในหลุมฝังศพเราก็จะได้รับความสุขและที่สำคัญก็ขอดุอาให้เรานั้นได้ไปอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ก็คือเราเป็นมุสลิมที่ดีเป็นมุมินที่ดีเราเป็นมือบนเราเป็นคนที่ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อัลลอฮ์จะให้เราได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับก็วันนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้มาพบกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เติมเต็มกันนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเราคือพี่น้องกันเราผิดเราก็ต้องรับฟังคนที่เขาเตือนถ้าเรามีอะไรที่จะนัสีฮัตกันเราก็บอกกันนะครับก็ขออนุญาตพูดคุยเพียงเท่านี้ครับมีอะไรที่จะถามมีอะไรที่จะเติมนะครับเดี๋ยวทีนี้มันทำมาแล้วล่ะทำมาแล้วหมายถึงทำมาแล้วอะไรมาแล้วจะทำไมนินทามาแล้วทำมาแล้วผู้กองถามตรงเลยคือบางคนอย่างสมมติผมกับผู้กองเนี่ยเรารู้จักกันด้วยกับการทำงานศาสนาใช่ไหมถ้าถามว่าผู้กองเอ่ยชื่อผมผมบอกชื่อผู้กองก็คือว่าอะไรอันนั้นเหมือนไม่ใช่เป็นการนินทาเพราะเราเป็นการอะไรเราเป็นการเข้าใจซึ่งกันของการทำงานแต่ถ้าสมมติคนอื่นที่เราไม่รู้จักถ้าเราพูดถึงเขาเราก็พยายามอะไรนะเตาบัตแล้วเราก็ลดแล้วก็ขอดุอาแต่ถ้าสักวันหนึ่งเราเจอเขาแล้วเราก็บอกว่าภาษาอาหรับเขาจะใช้คำว่าเออพอดีวันนั้นเราพูดถึงท่านนะมีอะไรก็ขอมาอัพนะ
เขาก็จะถามว่าพูดว่าดีหรือไม่ดีแล้วก็บอกว่าก็มีทั้งดีและไม่ดีอ่ะนะแต่ขอมาครับก่อนอะไรประมาณนั้นขอถ้าบ่นได้ไหมบ่นผมอ่ะนะเพราะคนเนี่ยบ่นทางไลน์บ่อยคือความจริงที่มันประชื้อนินทาเนี่ยความดีใช่ไหมความจริงที่เป็นของคนที่ทำไม่ดีมันมีเวทีก็คือว่านินทาไม่ได้หมายความว่าพูดเรื่องของคนอื่นเป็นนินทาหมดนะเช่นสมมติว่าถ้าในกอคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนที่มาปล่อยอะไรนะแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเหมือนคล้ายเอาน้ำมันเอาชาเอาอะไรมาขายแล้วจะได้รางวัลขายทองอะไรรางวัลเท่านั้นแล้วเสร็จแล้วก็คือหลอกเอาเงินเราไปเนี่ยนะถ้าเรารู้คนแบบนี้มีใช่ไหมเราต้องรีบบอกเลยนะนี่ไม่ใช่นินทาเพราะเป็นการตัดตอนไม่ให้เกิดความชั่วในสังคมอันนี้หนึ่งสองถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนในคาบของศาสนาแต่งตัวดีมาแล้วบอกอะไรนะมาขอตังค์ไปสร้างนั่นแล้วเราก็บอกว่าเช็คดูแล้วมันไม่ใช่เราก็ต้องบอกว่าอะไรนะหรือจะส่งไลน์บอกว่าคนนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นความจริงแต่เราก็พูดเรื่องของเขาแต่เป็นการตัดตอนความไม่ดีของเขาให้หมดจากสังคมยกตัวอย่างยังไงในสมัยของการรวบรวมหะดีษน่ะเวลาเขาจะถามว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นคนรวบรวมหะดีษอิหม่ามบุคอรีจะวิจารณ์ทีละคนเลยว่าคนนี้เกิดทันนบีไม่ทันคนนี้เกิดกับอีกคนนึงใครอายุเท่าไหร่ไล่ก็ได้ไม่ได้คือต้องพูดชื่อคนพวกนี้ซึ่งตายไปแล้วแต่อิหม่ามบุคอรีและอุลามะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่นินทาเพราะเป็นเรื่องของอะไรศาสนาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนะครับขึ้นศาลเวลาจะเช็คหาพยานแล้วก็จะหาคนที่เป็นเรื่องของอะไรใช่ไม่ใช่ก็ต้องอะไรนะพูดเรื่องของความจริงและที่สำคัญที่สุดคือวันที่มีคนมาขอลูกสาวเราท่านต้องพูดความจริงสมมติผมเอาลูกชายผมไปขอลูกสาวบ้านในกอคนหนึ่งใช่ไหมล่ะแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องของในนางสาวกอคนนั้นน่ะเขาก็ไปถามท่านว่ารู้จักอาจารย์ดุลฮามิดไหมรู้จักลูกชายไหมอาจารย์ดุลฮามิดรู้จักแต่ลูกชายไม่รู้จักท่านต้องเล่าเรื่องลูกชายผมให้เขาฟังให้หมดนะอันนี้ไม่ใช่นินทานะเพราะเด็กสองคนจะต้องไปอยู่ด้วยกันส่วนมากพวกเราก็จะเล่าหมดเลยเวลาเล่าหมดปุ๊บทางฝั่งผู้หญิงตัดสินใจไม่เอาใช่ไหมล่ะตอนหลังผมไม่รู้ว่าอ๋อเพราะปากคนนี้เองใช่ไหมเขาไม่ผิดนะเพราะลูกเราไม่ดีมันเลยดูไปแล้วแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราต้องไม่โกรธเขานะเวลามีคนมาถามเรื่องลูกสาวลูกชายที่จะขอกันน่ะเวลาเช็คยังไงไปเช็คคนข้างบ้านน่ะเป็นไงตื่นละหมาดซุบฮ์ไหมทำกับข้าวบ้างไหมแต่โดยมากจะโกรธกันแต่พวกเราก็จะบอกอะไรนะไม่เอาฉันไม่พูดไปดูเองก็แล้วกันถ้าไม่เอาไม่พูดนะแสดงว่าอะไรนะตั้งไว้ก่อนว่าไม่ดีแต่ถ้ามันพูดดีหมดเลยแสดงว่าดีนะครับก็มันมีที่อนุญาต6ที่กับการพูดเรื่องของคนอื่นได้ถ้าเรื่องทำงานเรื่องอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าโดยทั่วไปอยู่ๆมานั่งพูดเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าบ่นรับหลังก็เลิกได้แล้ว งั้นเดี๋ยวผู้กองเชิญดำเนินนะนี่เราไปอ่านนะก็ผู้กองมาที่สงสัยอะไรใช่เขาอ่านอะไรยังไงเป็นคนสัมภาษณ์เลยมั้งข่าวเชิญครับนี่อันนี้ใหม่ผมขออนุญาตเอาหนังสือมาแจกผมขออนุญาตเอาป้ายมาถ่ายรูปได้ไหมได้ไหมป้ายของซาอุได้ไหมดาป้ายได้ไหมเดี๋ยวขอยอดทั้งหมดมีกี่คนอีกทีเดี๋ยวเอาหนังสือมาแจกได้ไหมไอ้ป้ายมันอยู่ตรงเบาะหลังอ่ะอันนี้เป็นบุคคลที่ทำงานในเรื่องของกุรอานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เคยออกในรายการของยะติมทีวีนะแล้วผู้กองก็ฝากว่าเมื่อมาบรรยายวันนี้แล้วช่วยเชิญมาด้วยได้ไหมแต่ตอนเชิญก็ไม่ได้เจอกันก็เชิญทางไลน์นะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่อ
ื่อท่านรอยายะพบนะคะก็เป็นสิ่งที่เข้าอิสลามด้วยการแต่งงานค่ะก็วันนี้ก็ขอสลามไปถึงผู้กองแล้วก็อาจารย์อิสมาอิลนะคะวันนี้ได้กลับมาเยี่ยมท่านศิษย์เก่าสินทรก็สั้นๆก็คือเป็นมุสลิมใหม่นะครับบ้านเราเรียกติดปากคือมุอัลลัฟแต่ถ้าผมจะเรียกเป็นมุสลิมใหม่ผมว่ามุสลิมเก่ามันจะได้เป็นคนเดียวกันไงเพราะว่าเคยถูกคนที่เป็นมุอัลลัฟเขาถามว่าลูกฉันก็แต่งงานไปหมดแล้วฉันเมื่อไหร่จะพ้นคำว่ามุอัลลัฟสักทีนึงนะครับเพราะว่าคนที่รับอิสลามในภาษาอาหรับเนี่ยเราจะไม่มุอัลลัฟกุลูบุมก็คือคนที่ยังไม่กล่าวประโยคปฏิญาณตนแต่คนที่กล่าวประโยคปฏิญาณตนแล้วก็คือเป็นคนที่เป็นมุสลิมใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรงนั้นการปฏิบัติขออนุญาตเริ่มต้นเลยก็แล้วกันกับการจะเข้าเดือนรอมฎอนนะเริ่มเรียนกุรอานยังไงไปยังไงมายังไงเริ่มเรียนกุรอานนี่ต้องบอกว่าแต่งงานมาก็นานนะคะก็เป็นมุสลิมมาก็นานตั้งแต่29ทีนี้ว่าการเรียนกุรอานเนี่ยสำหรับคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยต้องบอกเลยว่าแม้แต่มุสลิมเดิมบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายตัวเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก็คือว่าจนกระทั่งลูกชายคนโตอายุ19 20แล้วเพิ่งจะมีโอกาสที่จะมาเรียนกุรอานก็คือว่าด้วยความที่เราเองก็ไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็น้อยใจนะคะว่าคือยังไงถึงคงไม่มีโอกาสที่จะอ่านได้แล้วก็ชีวิตนี้ตั้งปฏิญาณว่าจะละหมาดด้วยสุรา พูดว่าเราอาหารแค่นี้ก็โอเคแล้วแหละละหมาดได้บวชได้ถือศีลได้ก็คือเราก็คิดว่าเราทำได้ประมาณนึงแต่ว่าเมื่อถึงวันนึงเราให้ฮิดายะห์นะคะว่าคุณแม่สามีเนี่ยแกจะเรียกลูกชายคนเล็กมาว่าเออส่งลูกไปเรียนกุรอานเนี่ยไหนเอามาอ่านให้ฟังซิอ่านให้โตฟังซิว่าอ่านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองเป็นคนที่ไปกับลูกทุกครั้งแล้วก็ไปส่งลูกหาครูแล้วก็ไปนั่งเฝ้าเขาว่าเออเขาอ่านอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไปนั่งเฝ้าลูกแล้วก็พอแกเรียกให้ลูกชายมาอ่านเด็กซึ่งแบบเขาเคยอยู่ในท้องเรามาก่อนอ่ะแล้วพ่อก็ออกมาเราเป็นคนเดินไปส่งเขาไปเรียนเนี่ยเขามาเริ่มเรียนเขาอ่านได้เอ๊ะแล้วเราอ่ะเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไปจนกระทั่งตายหรอเราไม่คิดที่จะพยายามดิฉันได้ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งของญาติที่จะต้องเอ่ยท่านนะท่านอาจารย์สุวรรณมุสลิมฟาดีท่านสอนกุรอานท่านจะบอกว่าคือให้เราพยายามให้ถึงที่สุดถึงที่สุดจริงๆแล้วเราไม่เอาโทษเรามันก็เกิดคำถามกลับมาว่าที่เราบอกว่าเราอ่านไม่ได้เราพยายามถึงที่สุดหรือยังมันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดสำหรับตัวเองนี่คือแต่อลิฟาตาอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือให้สามีสอนให้ที่บ้านสอนเขาก็สอนได้ในระดับของเขาทีนี้ในเมื่อเราอยากรู้มากกว่านั้นเราอยากจะได้จริงๆเราอยากจะอ่านได้จริงๆจะทำยังไงก็ตัดสินใจเดินตามลูกชายไปที่บ้านของครูก็บอกเขาเลยว่าครูช่วยสอนหน่อยอยากจะเรียนแล้วนะวันนี้ก็คือเราจะไม่อยู่ในสภาพนี้ละเหมือนนั่งที่กุรอานที่เราบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงใครก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันยากเนี่ยตัวที่เรายังไม่ได้ทำเลยเนี่ยนั่นคือเราประเมินผิดแล้วนะทำมาอายุเท่าไหร่อายุน่าจะประมาณ43-44ค่ะที่เริ่มไปเรียนจริงจังก็คือเริ่มก่อนเดือนรอมฎอน1สัปดาห์ของปีนั้นในปีนั้นปีของปีนั้นก็คือไปที่บ้านครูแล้วก็เดินตามรูปไปเลยไปอ่านอลีบาตาเนี่ยค่ะอายุประมาณ42-43 42นั่นคือไปเริ่มเรียนอลีบาตาใช่ค่ะแต่งงานตั้งแต่อายุ19มีลูกแล้วคุณจะเริ่มเรียนอัลกุรอานนะก็ยังได้เรียนตอนนี้อ่านได้ถึงไหนอย่างไรได้แค่ไหนก็ตอนนี้ก็จะมีที่อ่านอยู่ก็คือยูสตัมมาก็คืออ่านจบเล่มจบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่เริ่มที่ทำอยู่ก็จะเป็นกลุ่มไลน์กลุ่มนะคะที่มีการเดินทางไลน์แล้วก็มีการท่องจำ อ่านได้ฟังได้ไหมขอเสริมนิดนึงนะคะต้นที่ท่องจำได้ว่าต้นที่ท่องจำต้นที่ท่องจำในยุสามาท่องจำต้นไหนยาวสุดก็มีอัมเดรซาเอาเลย
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وقوائب أترابا وكأسا دهاقالا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا มีความสุขไหมดีแล้วค่ะว่าได้มีความสุขมากกว่าเดิมก็คือว่าเราได้รู้แล้วว่าการที่เราบอกว่าเราอ่านไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้ไม่จริงเลยก็คือว่าอัลกุรอานนี้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่มนุษย์ทั้งมวลเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าเกิดหัวใจฝ่ายที่จะเรียนที่จะรู้แล้วเราจะทรงช่วยเหลือคนไทยเสมอผมขออนุญาตอีกคนหนึ่งได้ไหมการปฏิมามันนี่เลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อ่านเดี๋ยวสัมภาษณ์มานั่งเป็นเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ดุผมไม่เคยมีใครดุผมเลยแต่ผมชอบคำของเขาอยู่คำหนึ่งที่เข้าไปเรียนหนังสือที่แม่บางขออนุญาตอาจารย์พี่ปฏิมาเป็นหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มไลน์ของเราด้วยค่ะที่ตอนนี้เรียนกุรอานทางการด้วยเอาแน่นอนสวัสดีคุณบารอมคุณบารอมนะคุณบารอมคุณบารอมครับแนะนำตัวเลยครับชื่อฟาติมาสิงห์นายนะคะตอนนี้ก็ได้อยู่ในกลุ่มของไลน์ท่องจำกุรอานค่ะแล้วก็เคยเป็นศิษย์เก่าของอาจารย์คนนี้แหละปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเป็นศิษย์อยู่ทำงานที่ไหนราชบุรีธัญบุรีค่ะเป็นนักวิชาการศึกษาของฝ่ายมาตรฐานการศึกษาเริ่มอ่านว่าอายุเท่าไหร่ประมาณนั้นตอนนั้น40กว่าแล้วเป็นมุสลิมเดิมยังเป็นมุสลิมเดิมอันนี้ต่างกันนะต่างกันนะคือต้องบอกว่าชีวิตตัวเองอยู่กับภายนอกมากไม่เคยได้เข้ามามีเพื่อนเป็นมุสลิมไม่เคยอยู่ในสังคมเป็นมุสลิมจริงแต่ตัวเองไม่เคยได้เรียกอะไรอยู่ในแวดวงของสิ่งใช้ชีวิตการนอกคือเป็นอาจารย์ว่าง่ายๆคือเป็นอาจารย์มหาลัยที่อยู่ในโลกของไอโซ่นั่นประมาณนั้นน่ะอยู่บนออคอยไม่เคลื่อนผ่านตรงนี้ก็มีวันนึงที่หลานเอาหนังสือมาให้อ่ะค่ะเป็นโดอาเนี่ยหลานดีมากเลยเปิดอ่านแค่สักตัวการเอาไม้ใกล้อ่านนิดนึงมีความรู้สึกว่าสะท้อนตัวเองว่าเอ๊ะเป็นมุสลิมแต่มาโยอาไม่ได้เลยล่ะกับโยอาที่เขาบอกว่าดีมากๆอ่ะใช้ได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราอ่านไม่ได้วันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะอ่านได้พ่อบอกเลยว่าช่วงนั้นบ้านพี่สาวก็อยู่ตรงแม่บางแล้วก็พ่อก็อยู่กับพี่สาวพี่ชายก็อยู่บ้านตรงนั้นเลยบอกว่าเราอ่ะไม่ค่อยมีโอกาสมาเยี่ยมก็เลยได้โอกาสสองอย่างคือหนึ่งได้มาเยี่ยมพ่อพี่ชายสองก็ได้มาเรียนหนังสือก็คือช่วงเช้าได้มาเรียนแล้วช่วงบ่ายก็ได้ไปเยี่ยมพ่อพี่คือบ้านอยู่ธัญญะใช่ไหมใช่แต่ว่านั่งรถจากธัญญะนะมาเรียนที่แม่บาง
เพราะต้องการจะมาเยี่ยมพ่อแม่แต่จริงคือจะมาเรียนกุรอานเพราะที่ไม่บางเนี่ยผมไปสอนเด็กเล็กๆแล้วตอนหลังผมบอกว่าผมเห็นผู้ใหญ่ที่มารับลูกนั่งรอแล้วก็แบบมันน่าจะมีอะไรให้เขาได้มีกิจกรรมเหมือนยุโรปยุโรปก็จะมีห้องที่เป็นของผู้ใหญ่ก็เลยเสนออิหม่ามบอกว่าน่าจะมีการสอนไหมหรือสอนอะไรก็ได้ตอนหลังก็มาเริ่มสอนเป็นอลิบบาตาอายุ40ได้แล้วตอนนั้น47แต่47เป็นมุสลิมะเดิมนะแต่อายุ47แล้วก็มาเริ่มเรียนอลิบบาตาเพราะผมไปสอนตั้งแต่อลิบบาตาเลยนะหลักสูตรของผมคือติลาวตีเนี่ยที่ชอบเขาประโยคนึงที่เขาบอกว่าไม่รู้จำได้ไม่ได้ภาษาอังกฤษดิฉันก็อ่านออกภาษาอังกฤษฉันก็พูดได้ภาษาไทยฉันก็อ่านออกแต่ทำไมภาษาล้อฉันพูดไม่ได้อ่านไม่ได้นี่คือสิ่งที่บอกว่าทุกวันอาทิตย์ภรรยาผมเองก็ยังบอกว่าบังหยุดไหมเหนื่อยไหมทำงานอะไรประมาณนี้นะมันคือกำลังใจที่บอกว่าถ้าเราหยุดเข้ามาจากธัญญะกับป้าอีกคนนึงที่ไปจากลาดพร้าวอ่ะคือมันจะบังคับตัวผมว่าเช้าวันอาทิตย์ผมต้องไปสอนที่แม่บางเพราะป้าที่ไม่ค่อยไหวต้องไปจากลาดพร้าวเพื่อจะไปเรียนกุรอาน2ชั่วโมงคนก็เลยถามว่าทำไมไม่กินบุญไม่ไปงานไม่อะไรแต่มานึกถึงลูกศิษย์ที่เขาไปไกลกว่าเราใช่ไหมล่ะแล้วก็เพื่อจะไปอ่านกุรอานเพิ่มเติมอาทิตย์เจอครั้งหนึ่งนะนี่คือตัวอย่างที่บอกว่าวันนี้มันไม่สายนะครับที่บอกกุรอานเนี่ยถ้าท่านเป็นมุสลิมะเป็นมุสลิมแล้วท่านไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วไปนั่งในมักกะไปนั่งมะดีนะห์แล้วหยิบกุรอานอ่านไม่ออกนะน้ำตาไหลนะเราอย่าให้ถึงวันนั้นคือถ้าไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์แล้วไปมักกะมะดีนะห์แล้วอ่านกุรอานไม่ได้นะมันเสียใจมากๆถ้ามีอะไรจะบอกจะเชิญชวนก็อยากให้ทุกคนที่คิดว่าตัวเองอายุมากแล้วและไม่สามารถเรียนได้หรือจำไม่ได้ต้องยกคำพูดของเชคที่ปัจจุบันที่เราเรียนอยู่นะคะเชคบอกว่าอายุไม่สำคัญตัวเลขไม่สำคัญสำคัญกว่าตั้งใจว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเชคเคยมีลูกศิษย์อายุ70ปีแล้วมาเรียนท่องจำกุรอานกับแกใช้เวลา7ปีเขาสามารถท่องได้ทั้งเล่มแล้วก็สามารถที่จะไปเป็นครูสอนกุรอานได้อีกด้วยเพราะนั้นเชคบอกว่าอย่ามาพูดกับแกเรื่องว่าอายุเท่าไหร่เราก็เลยจำตรงนี้ว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญอย่างที่อยากจะฝากหลายๆคนที่มีความรู้นะคะว่าเราสามารถที่จะเรียนวิชาอื่นได้ทั้งหมดแต่วิชาเดียวที่อัลเลาะห์ประทานให้ลงมาแล้วบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่เราทำไมไม่พยายามให้ถึงที่สุดเหมือนกับที่เราพยายามกับวิชาอื่นหรือศึกษาวิชาอื่นเพื่อให้ได้ใบปริญญาบัตรให้ได้คุณวุฒิต่างๆมาอันนั้นเราศึกษาเองที่แต่กับวิชาที่เรารับทานลงมาเราทำไมไม่ใช้ความสามารถตรงนั้นให้เต็มที่เพื่อเราจะได้สอนคือเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์แต่ตอนหลังก็จะเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องของการศึกษาแล้วก็เป็นคนที่พยายามจะผลักดันผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบไอทีเท่าไหร่นะเขาก็จะบอกว่าอาจารย์ลาออกเป็นทางการเลยนะไม่มีเวลาที่จะมาเรียนแล้วเพราะต้องไปทำการประเมินอะไรประมาณนั้นของมหาลัยแล้วก็ลาออกเป็นทางการผมก็ลาออกจากเพราะผมก็มีงานตอนหลังจบแล้วไม่ยอมออกกันไงเพราะผมกะว่า3เดือนจบรุ่นรับรุ่นใหม่รุ่นนี้เรียน2ปี3ปีก็ไม่ออกคือจะให้สอนจนจบเล่มผมบอกคงลาออกกันก่อนนะก็เลยตอนหลังเขาก็จึงบอกว่าอาจารย์ทำไมไม่สอนทางไลน์ทำไมไม่ตั้งกลุ่มตอนหลังก็เชคมูฮัมหมัดมาสินทรก็เปิดรับอาจารย์เดืองฤทธิ์ผู้กองก็คือเราจะทำเป็นเหมือนเป็นเยาละเป็นให้เชคไปตะเวนสอนเนี่ยก็คือกำลังจะบอกพวกท่านว่าช่วยกันขอดุอาว่าวันเนี้ยเราได้ที่แล้วก็คือบ้านของอาจารย์เดืองฤทธิ์กับพี่สั้นมาท่านผู้กองก็จะมากระตุ้นกันในเรื่องของการจะตั้งสมาคมแล้วผมเพิ่งกลับมาจากคูเวตเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมาไปเห็นการจัดการเรียนการสอนก็คือกำลังจะบอกว่าถ้าเราสร้างอาคารเสร็จศูนย์ที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของอะไรนะฮาไทยรักจะเป็นที่ที่อะไรครับรับทุกคนที่อยากเรียนท่องจำกุรอานไม่กำหนดอายุคือที่จะแปลกกว่าที่อื่นก็คือโดยทั่วไปจะบอกว่ารับเด็กอายุไม่เกิน12แต่อินโดนีเซียแอนจีเรียไม่ใช่
อินโดนีเซียรับเด็กจบม.6 อินโดนีเซียรับเด็กจบมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียรับคนทำงานราชการและไม่ใช่ราชการที่เป็นแม่บ้านหรือสามีผู้ชายทั่วไปอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่คุณต้องเข้าสู่ระบบก็คือว่าถ้าคุณจะท่องกุรอานคุณว่างวันไรวันอาทิตย์คุณมาลงทะเบียนกลุ่มวันอาทิตย์คุณว่างวันไรคุณว่าง2วันมาลงทะเบียน2วันอินโดนีเซียผู้หญิงอายุ49ปีเริ่มท่องจำกุรอานวันพุธกับอุสตาด1วันที่เหลือ6วันไปทวนนะผู้หญิงอินโดนีเซียใช้เวลาท่องจำกุรอาน30ยุสปีเดียวอยู่ตรงที่ว่าตั้งใจจะท่องหรือเปล่าฉะนั้นอินโดนีเซียก็จึงมีหลักสูตรว่าท่องกุรอานแล้วให้จบไปเป็นครูนี่คือสิ่งที่จะคิดกันแล้วก็จะตั้งเป็นสมาคมก็คือเรื่องของกุรอานที่อยู่บ้านตรงเด็กกำพร้ามีโรงเรียนซะนาวีและแต่เราจะมีเป็นอะไรนะเป็นศูนย์สมาคมเรื่องของการท่องจำกุรอานอินชาอัลเลาะห์ก็ไปคูเวตมาเขาพร้อมที่จะสนับสนุนและที่สำคัญกว่านั้นคือเราจะเปิดเป็นศูนย์อบรมครูที่จะสอนกุรอานวันนี้ครูที่จะสอนกุรอานทุกคนสอนได้หมดแต่เราไม่มีประกาศนียบัตรว่าครูที่จะสอนกุรอานต้องมีการผ่านการสอบมาตรฐานก่อนซึ่งหลายวิชาชีพก็มีมาตรฐานหมดแต่กุรอานเราบอกเราไม่ได้ดูถูกตำหนิครูที่สอนอยู่ปัจจุบันนะแต่เรากำลังให้ข้อคิดว่าคูเวตจะมีใบประกอบวิชาชีพคนที่จะสอนกุรอานได้ต้องท่องได้3ยุซสอนในลิบาตาต้องได้3ยุซเพราะเด็กจะได้เห็นแบบครูไงถ้าคนที่จะสอนหัวใหญ่ต้องท่องได้5ยุซคนที่จะสอนฮาฟิซต้องท่องได้เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะหลายคนคิดมุมต่างกันนะแต่เราบอกว่าต้องการให้มันเป็นมาตรฐานว่าไม่ใช่อยากเห็นเด็กที่เรียนกุรอานแล้วไม่เคยได้ยินครูสอนกุรอานอ่านกุรอานให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ขอดุอาว่าขอบคุณนะเวลาของเราก็น้อยพอสมควรแต่ว่าถ้าท่านจะเป็นสมาชิกทางไลน์ถ้าท่านจะเข้ากลุ่มของเราใช้คำว่าอียานะอาลินกุรอานก็คือคลินิกของชาวคนรักอ่านกุรอานท่านจะอ่านท่านจะท่องเชคมูฮัมหมัดกาเมียนเขาอยู่ที่ประเทศอียิปต์เขาจะนั่งรอเราประมาณตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็คือซุบฮ์เราเขาจะให้พวกเราอ่านหลังละหมาดซุบฮ์แต่เขาจะไม่นอนเขาจะนั่งรอพวกเราอ่านประมาณชั่วโมงแล้วก็เขาจะเช็คว่าใครจะอ่านวันไหนอ่านวันไหนใครจะท่องอันไหนนั่นคือผลที่เข้ามาอยู่ที่สินทรมาอยู่ที่หนองจอกบ้านจันทร์พักดีมาอยู่ที่ของอาจารย์ยายาโตมังงีมาอยู่ที่ตุงคุที่ของบะแลพ่อตาเป็นการทำให้การเคลื่อนไหวกุรอานเกิดขึ้นและจึงได้ไปพรีเซนต์ที่ประเทศคูเวตนะครับสุดท้ายก็ที่บอกว่าเราต้องเนียดและตั้งใจว่าเหมือนกับที่ผมบอกว่าผมก็บอกกับลูกกับครอบครัวว่าผมคงต้องท่องจำกุรอานให้จบทั้งเล่มเพราะอย่างอื่นเรายังท่องได้ทำไมเราท่องกุรอานไม่ได้ถ้าเราตั้งใจท่านพี่น้องครับกุรอานคือกะลามุลลอฮ์กุรอานมาจากอัลลอฮ์สมองเราคือของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้เรารักอัลลอฮ์จริงนะทุกอย่างง่ายแต่ถ้าเราบอกว่าแก่แล้วอายุมากแล้วเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและขอบคุณรอบีอาอ่านจะชอบต้นไหนเอาต้นไหนรอมานขออนุญาตขึงนี่เลยได้ไหมขอคนสองคนได้ไหมครับช่วยยืนเดี๋ยวทางกระทรวงเอากอฟกระทรวงศาสนสมบัติก็คือเขาจะมีการเยี่ยมเยียนแล้วก็มาพบปะ เพื่อที่จะมีการแจกกุรอานแจกหนังสือแล้วก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารของพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยเพื่อที่จะอะไรครับได้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นโครงการเยี่ยมเยียนเฉยๆอันนี้ผู้ใหญ่ใช้เอาโซร่าอะไรเอาซับบิฮิสนะครับربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحان الله العظيم. ถ้าเป็นเด็กก็ให้ตังค์แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่ให้ไม่ได้ก็นี่คือเขาเรียกอะไรนะความตั้งใจและการตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างความสำเร็จอยู่ที่ใครครับอัลลอฮ์ก็ขอให้เราเริ่มต้นนะครับว่าอย่างน้อย เด็กที่ท่องจำกุรอานเขาคือคนที่ใช้สมองไปในทางที่ซีกความจำได้สมบูรณ์แล้วแต่พวกเราก็คือผมขออนุญาตเรียนเชิญชวนงี้ว่าถ้าท่องจำวัดดุฮาได้ลงมาก็โอเคขั้นนึงแล้วถ้าได้ดีขึ้นไปเป็นซับบิฮิสถ้าซับบิฮิสได้เราก็ลองไปไหนครับลองไปต้นที่ใช้ประจำวันก่อนนอนกลางคืนให้อ่านซูเราะห์นะครับอันมุนจะเป็นซูเราะห์ที่จะไปช่วยคุ้มครองเราในหลุมฝังศพนะถ้าท่องอะไรไม่ได้เลยหรือไม่รู้จะท่องต้นไหนนะทั้งเล่มไม่ไหวขอเรียนเชิญชวนครับซูเราะห์อันมุนตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุนนะครับท่องแล้วเอาไปใช้ก่อนนอนแล้วก็สามอายะห์สุดท้ายของอะไรครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์ตั้งแต่ลิ้นแลก็ได้ตั้งแต่อามานัตรอซูลก็ได้อ่านก่อนนอนชัยฏอนจะได้ไม่อยู่ในบ้านนะครับก็เอาที่สำคัญก่อนแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นมุสลิมมุมินและไม่มีอัลกุรอานอยู่ในความทรงจำเลยนะเปรียบเสมือนกับบ้านร้างหรือบ้านที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ในบ้านเลยประมาณนั้นที่นบีเปรียบเทียบไว้นะครับก็วันนี้ผมขออนุญาตพูดคุยกับเพียงเท่านี้ขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณอาจารย์ปฏิมาที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนมาเป็นเพื่อนกันนะครับก็ขอบคุณสินธรนะขอให้อัลลอฮ์ทรงประทานริสกีในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็ขอให้อยู่คู่กับเราเพราะว่าพี่น้องทางภาคใต้บอกถ้ามากรุงเทพถ้าไม่ถึงสินธรเนี่ยไม่ถึงกรุงเทพนะครับอย่าเพิ่งย้ายไปไหนอย่าปิดไปไหนจะย้ายไปตรงไหนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าปิดก็แล้วกันนะครับตอนนี้ที่ทุ่งคู่นี่สินธรติดตลาดแล้วนะก็ขอบคุณครับท่านผู้กองเชิญครับRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah